บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากมาแล้วขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกอัลลอฮฺองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์แรกของเดือนผมก็จะมาพบเจอกับพี่น้องในบทเรียนฟิกนะครับแล้วก็เรื่องที่เราค้างคากันอยู่เราเพิ่งจะเริ่มเรียนไปได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาที่เป็นสาระหลักๆจริงๆเราอยู่ในช่วงของการอารัมภบทแล้วก็เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอุมเราะห์เรื่องของซิยารอห์แล้วก็จะเป็นเรื่องของฮัจญ์ในที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นรุกนสุดท้ายที่เราจะเรียนกันถ้าพี่น้องจำได้นะครับเราเรียนเรื่องของละหมาดเรื่องของซะกาตนะครับเรื่องของการถือศีลอดวันนี้ก็พยายามที่จะให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะให้จบนะครับภายในระยะเวลาประมาณสัก3เดือนนะครับแต่ว่าวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะเรายังไม่รู้ว่าบทเรียนสุดท้ายของเรานี่นะครับจะยืดเยื้อไปถึงไหนเพราะว่าเรื่องของฮัจญ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่มันต้องลงทุนลงรอนฉะนั้นเวลาเราจะเรียนเราจะทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดเป็นทักษะสู่การปฏิบัติจริงก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะครับพี่น้องหลายคนใช้ระยะเวลาในการอบรมฮัจญ์หรืออบรมอุมเราะห์เพียงแค่ครึ่งวัน3ชั่วโมงนะครับเวลาเราจะไปอุมเราะห์จะไปฮัจญ์ไปฟังผู้ประกอบการเขาอบรม3ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็นั่งฟังกันเพลินๆแต่เวลาไปถึงเวลาจะปฏิบัติจริงเนี่ยเราทำยังไม่ถูกนะครับเรายังต้องอาศัยแซะหรือคนที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาช่วยพาช่วยนำนะครับเราก็จะอาศัยการเดินตามอย่างเดียวการเดินตามอย่างเดียวการทำตามเขาโดยที่เราไม่มีทักษะแล้วเราก็ไม่มีความเข้าใจนะครับในบริบทของฮัจญ์นะครับไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่ได้มีความซาบซึ้งในการปฏิบัติมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเขาเรียกว่าสักแต่ทำนะสักแต่ทำฉะนั้นฮิกมะห์ในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับมันมีอยู่ทุกโอกาสเลยในการที่เราทำอามัลอิบาดะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ประจำวันของเราเนี่ยมันมีฮิกมะห์มีเหตุผลมีคำอธิบายและยิ่งถ้าเราได้ทราบซึ้งในสิ่งที่เป็นฮิกมะห์ด้วยแล้วนะครับมันจะเป็นแรงเสริมด้านจิตวิทยาเขาเรียกแรงเสริมที่จะกระตุ้นให้เรามีความฮึกเหิมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำอามัลอิบาดะห์นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่จริงอยู่นะครับว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วถึงแม้เราจะไม่รู้เหตุผลรู้คำอธิบายใดๆนะครับว่าทำไมพระเจ้าจึงใช้เราแบบนี้ทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราทำอย่างนี้สำหรับผู้ศรัทธาก็ยินดีและก็เต็มใจที่จะทำแต่ถ้าเรารู้เหตุรู้ผลเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสบายใจนะครับในการที่จะปฏิบัตินะครับตั้งแต่เช้าตรู่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้เหตุผลที่ทำไมจึงมีซุนนะห์ให้เราทำหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของพวกเรานะเราจะไม่ทิ้งแม้แต่รายการเดียวอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเคยแนะนำให้พี่น้องในหลายๆสถานที่ตอนนี้มันมีหนังสือแปลอยู่เล่มนึงนะครับน่าจะเป็นหนังสือที่เขาแปลแล้วแจกเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชื่อนะครับ 1,000 ซุนนะห์ใน24ชั่วโมงเคยได้ยินไหมครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ท่านรอซูลุลลอฮ์หนังสือที่รวบรวมซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอนนะครับเป็นซุนนะห์ที่ทำแล้วได้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ทันลุกออกจากที่นอนของเราก็มีซุนนะห์ให้ปฏิบัติเกือบ20รายการแล้วนะครับยังไม่นับเราเข้าห้องน้ำเราไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดซุนนะห์ในละหมาดอีกเท่าไหร่
ฉะนั้น 1,000 รายการที่เป็นซุนนะห์ที่เราสามารถทำได้ใน1วันเนี่ยพี่น้องนึกว่าเยอะไหมไม่เยอะนะเยอะไหม 1,000 รายการหลายคนบอกโอ้ยตั้ง 1,000 รายการแต่จริงๆแล้วนะแค่ 4-5 นาทีเนี่ยเราสามารถทำซุนนะห์ของรอซูลได้เป็น 10 รายการไปแล้วนะครับอ้าวยกตัวอย่างเช่นเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยท่านลุกจากที่นอนของท่านนะลุกขึ้นมานั่งนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มือลูบหน้าลูบตาของท่านใช่มั้ยครับแค่นี้พอเราลูบหน้าลูบตายังไม่ทันลุกไปไหนเลยก็ได้เป็นซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วรอซูลยังไม่ทันลุกไปไหนพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาท่านก็ทำท่าสั่งน้ำมูกหรือสั่งจมูกนะครับทั้งที่จมูกไม่ได้คัดไม่ได้อะไรแต่รอซูลทำท่าสั่งฟึดเนี่ย3ครั้งแล้วรอซูลก็ให้เหตุผลทำไมถึงต้องใช้ให้ทำแบบนี้เราเคยทำไหมครับตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ทำท่าสั่งจมูก3ครั้งนะไม่ได้แน่นจมูกคัดจมูกไม่มีน้ำมูกอะไรเลยแต่ต้องสั่งจมูก3ครั้งทุกเช้าที่ตื่นนอนหรือทุกครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหลับนานๆนอนนานๆตื่นขึ้นมารอซูลจะรีบสั่งน้ำมูกสั่งจมูกทันทีเลยนะครับเราเคยทำบิลันเคยทำไหมครับยังไม่เคยอายุเท่าไรแล้วครับเนี่ยสมมติอัลลอฮ์ให้อยู่อีก5ปีเนี่ยทำทันนะครับเนี่ยหรือทำย้อนหลังนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลบอกว่าที่สั่งให้ทำท่าสั่งจมูก3ครั้งนะฟาอินนัชชัยาตีนตะบีตุอะลากอยาชีมีกุมเพราะชัยฏอนมันมานอนซุกอยู่ในจมูกของเราตอนที่เรานอนหลับเนี่ยชัยฏอนมันมาซุกอยู่ในจมูกงั้นเราก็ต้องสั่งชัยฏอนออกเนี่ยยังไม่ทันลุกไปไหนเลยได้กี่รายการแล้วซุนนะห์ของรอซูลใช่มั้ยครับฉะนั้นยิ่งถ้ารู้เหตุผลด้วยนะเราจะยิ่งเคร่งครัดในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลเมื่อก่อนนี้เราทานข้าวโดยการใช้อะไรครับใช้มือแต่ตอนนี้เป็นช้อนไปหมดแล้วใครไม่ใช้ช้อนคนอื่นเขารังเกียจใช่มั้ยครับพอกินกับมือจะไปหยิบช้อนของเขาอ้าวคราบมือของเราเนี่ยไปเปื้อนที่ช้อนคนอื่นเขาจะมาหยิบช้อนคนอื่นเขาก็ทำท่าสะอิดสะเอียนในที่สุดเราก็ต้องเลิกกินมือมากินช้อนให้เหมือนกับเขาไปงานวะลีมาไปงานไหนงานโต๊ะจีนงานมัสยิดงานโรงเรียนเดี๋ยวนี้กลายเป็นช้อนไปหมดแล้วเอาละเรื่องของสุขภาวะเรื่องของสะอาดเรื่องของเชื้อโรคเราเขาอธิบายกับฟังเขาแต่ว่าตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ซึ่งนะครับองค์กรที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะนั่นนะครับเขาก็แม้กระทั่งทางการแพทย์เขาก็ให้การยอมรับมือของเราเนี่ยที่มันหยิบจับโน่นหยิบอะไรต่ออะไรมาเนี่ยสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่กับเราอะนะติดอยู่ที่มือเราที่ซอกเล็บเราอะถ้าเราไม่ต้องการให้มันเข้าปากเข้าท้องเราให้เราทำยังไงล้างมือใช่ไหมครับฉะนั้นมีซุนนะห์ให้ล้างมือซุนนะห์ล้างเนี่ยล้างพวกเชื้อโรคล้างสิ่งสกปรกออกจากมือแต่มันเหลือแบคทีเรียที่อยู่ที่เล็บแบคทีเรียที่อยู่ที่เล็บเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายบอกว่าเวลาเราล้างมือเนี่ยมันจะกระตุ้นให้แบคทีเรียที่อยู่ที่เล็บซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่ไม่อันตรายแค่อะไรทำงานพอเราเปิบข้าวปุ๊บเข้าไปเนี่ยนะครับแบคทีเรียมันจะลงไปพร้อมกับมือที่เราเปิบอาหารเนี่ยเราคุกแกงเราทำอะไรก็แล้วแต่เรากินเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยจะลงไปทำหน้าที่ย่อยสลายในส่วนที่เป็นอาหารที่ร่างกายหรือกระเพาะย่อยยากกว่ากระเพาะย่อยยากๆเนี่ยแต่แบคทีเรียพวกนี้ช่วยย่อยพอยุช่วยย่อยเสร็จแล้วทำให้เข้าสู่ระบบลำเลียงกากอาหารสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กจนกระทั่งในที่สุดก็เข้าสู่ระบบขับถ่ายได้ดีกว่าการไม่อาศัยแบคทีเรียกินกระชอนไม่มีแบคทีเรียเลยยิ่งถ้าเราไปลวกน้ำร้อนด้วยบางคนเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยความที่กลัวนะเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยไม่มีอะไรเลยพี่น้องเห็นไหมฮิกมาเนี่ยมือของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มานะมันมีแบคทีเรียแต่ตอนเราล้างทีแรกเชื้อโรคออกไปหมดแล้วไม่เหลือเห็นไหมนี่ฮิกมาทั้งหมดเลยไอ้ทำไม่ล้างเลยไม่เอาซุนนะห์ของรอซูลล้างมือมาใช้กินอะไรเข้าไปกินเชื้อโรคดังนั้นรอซูลสั่งให้ล้างก่อนแล้วให้กินกับมือมันจึงเหลือแค่แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์กับร่างกายฉะนั้นเวลาเราเรียนสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์เราก็เห็นประโยชน์อันมากมายมหาศาลแล้วและยิ่งถ้าเอาซุนนะห์พวกนี้มาใช้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยแล้วนะจะยิ่งเพิ่มผลบุญเพิ่มกุศลให้ได้มากที่สุดเลยแล้วเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์เนี่ยนะครับซุนนะห์เยอะแยะหยุมหยิมไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เนียดครั้งที่แล้วนี่ผมบอกกับพี่น้องคุยกับพี่น้องว่าตั้งแต่เราตั้งเจตนาอยากจะไปทำอุมเราะห์อยากจะไปทำฮัจญ์เขามีรายละเอียดที่เป็นผลบุญให้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลย
นะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะคุยโดยคร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันเยอะนะเราเพิ่งจะได้ไปเพียงแค่เท่าไหร่12หน้า13หน้า10เท่าไหร่10หน้าเองถือว่าช้านะถือว่าช้ามากแล้วหนังสือตั้ง50หน้านะหนังสือตั้ง50หน้าอ้าวพี่น้องลองดูข้อที่3นะข้อที่3หน้าที่8ข้อควรในการปฏิบัติในการเดินทางออกจากบ้านอันนี้นี่ออกจากบ้านนะออกจากบ้านออกจากบ้านที่เราเคยเรียนรู้ซุนนะห์มาก็บิสมิลลาห์ตะวักกันตุอะลัลลอฮีนะเราก็อ่านกันแค่ตรงนี้แต่ว่ามันมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องที่น่าจะทำสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราเป็นการเดินทางครั้งสำคัญเดินทางที่จะออกจากบ้านหลายวันหลายคืนเป็นเดือนๆแรมเดือนแบบนี้นะครับและเป็นการเดินทางที่เขาเรียกว่าเราต้องเตรียมสรอเตรียมอะไรนะครับเดินทางเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้จะไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ทำเป็นกิจวัตรทำทุกวันที่เข้าออกบ้านแต่เราเนี่ยอาจจะทำสักครั้งหนึ่งที่จะเดินทางไกลๆนี่ก็ถือว่าเรายังโชคดีนะที่ได้เรียนรู้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้พี่น้องลองดูเรื่อยไปนะเมื่อเราตัดสินใจดีแล้วเตรียมใจเตรียมความพร้อมในหลายๆอย่างที่คุยกันมาก่อนหน้านี้เรื่องของสัมภาระเรื่องของเอกสารเรื่องยูกยาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เตรียมเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ถึงวันที่เขานัดที่จะไปสนามบินแล้วนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะออกเดินทางสมควรอย่างยิ่งที่เราจะล่ำลาญาติมิตรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวของเราก่อนไอ้การล่ำลากันนี่ไม่ใช่เป็นลางร้ายนะลาเหมือนจะไปตายงั้นป่ะเปล่าแต่การล่ำลาตรงนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ลาคนใกล้ชิดเพื่อที่เขาจะได้ขอดุอาในทางที่ดีให้กับเรานะครับญาติมิตรของเราและคนที่รู้จักเพื่อให้ได้ช่วยย้ำกำชับตักเตือนกันและกันแล้วก็เพื่อให้เขาขอดุอาให้เราเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งเราเองที่เป็นผู้เดินทางก็สามารถที่จะขอดุอาย้อนกลับไปให้กับเขาด้วยการดุอาของคนที่เดินทางเป็นมุสตะญาบนะใครที่เขาเดินทางพี่น้องฝากเขาช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะคุณเดินทางไปอุมเราะห์คุณเดินทางไปฮัจญ์ขอดุอาให้เราดุอาของคนที่เดินทางนี่อัลลอฮ์รับเป็นพิเศษเลยนะรับเป็นพิเศษเลยงั้นเวลาเราจะไปส่งคนที่จะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นะครับไม่ใช่ไปส่งสตางค์อ่ะพลอยทําบุญหน่อยเอาไปซื้อน้ําซื้อขนมกินที่มักกะเราอย่าทําบุญแค่ตรงนี้ให้เขาขอดุอาให้เราบางจะไปแล้วนะผมไม่ค่อยสบายบางขอดุอาให้ผมด้วยนะขอดุอาให้มะผมที่บ้านด้วยนะขอร้องเขานะครับเขาขอที่นี่เสร็จแล้วไปขอที่โน่นอีกที่ไหนที่มักกะที่มาดีนะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีก็ให้เขาขอดุอาให้เรานี่คือเจตนาในการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำว่าให้เราเนี่ยไปร่วมส่งไปร่วมอำลาล่ำลาญาติมิตรของเราที่เขากำลังจะเดินทางใช่ครับไฟมันดับใช่ครับหมายถึงว่าตอนที่เขากำลังจะออกเดินทางเนี่ยเราให้ขอดูออดิโอนั้นเลยได้ใช่ไหมในระหว่างเดินทางแต่ว่าไปเพื่อย้ำฝากกันฝากกันบางไปแล้วก็ขอดูอาให้ผมด้วยนะถ้าจะไปให้เขายืนขอให้ตรงนั้นไอ้เขาก็จะรีบไอ้เขาก็จะยกกระเป๋าคนจะมาสลามมาร่ำมาลากันมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคฉะนั้นฝากเขานะครับว่าเวลาบางเดินทางไปถึงนู่นแล้วช่วยขอดูอาให้ผมด้วยในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับดูอาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านชายอัสตาอูดิอุกุมุลลอฮ์เดี๋ยวเอาตอนนี้ไหมอัสตาอูดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะวะคอตีมะวะคอวาตีมะอามาลิกะนะครับอันนี้ก็แปลว่าฉันขอฝากฝังศาสนาของท่านเวลาท่านไปแล้วท่านอย่าพบเจอสิ่งที่เป็นฟิตนะเป็นอุปสรรคที่มันจะบั่นทอนศาสนาของท่านที่มันจะบ่อนทำลายสิ่งที่เป็นอะไรความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนาของท่านหลายคนนะครับเวลาเดินทางเนี่ยยอมที่จะเรียกว่าทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะที่ควรจะปฏิบัติในระหว่างเดินทางด้วยเหตุผลตรงที่ว่าเหนื่อยแล้วลำบากแล้วแย่แล้วเลยตัดสินใจอะไรทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะที่เป็นข้อควรปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างอย่างบางอย่างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างเดินทางท่านรักษาไว้ด้วยความเคร่งครัดแต่เราเองเวลาเดินทางก็เหนื่อยเหมือนกับรอซูลก็เหนื่อยเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับแต่รอซูลท่านรักษาเอาไว้ได้ฉะนั้นมันจึงเป็นบททดสอบสำหรับเราอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราเดินทางเหนื่อยๆล้าๆแย่ๆเนี่ย
เรายังจะเคร่งครัดยังจะยืนหยัดเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำไว้ได้เปล่าพี่น้องทราบไหมครับรอซูลเวลาท่านเดินทางเนี่ยท่านตื่นตะฮัจญุดตื่นวิเตรวิเตรนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งเลยแม้กระทั่งเหนื่อยจากการเดินทางขนาดไหนก็ตามทำไม่ได้เลยตื่นมาล่าหน่อยช้าหน่อยเอาสักรอกอัดหนึ่งก็ยังดีละมาซุนนะห์ก่อนซุบฮ์รอซูลไม่ทิ้งเลยเราดีไม่ดีซุบฮ์สองโมงเนี่ยเพราะเราแย่ใช่ไหมครับนั้นรอซูลเคร่งครัดเนี่ยตรงเนี้ยเราอย่าให้การเดินทางมันเป็นอุปสรรคที่จะบั่นทอนบรรยากาศศาสนาความเคร่งครัดศาสนาของพวกเราฉะนั้นก็ฝากกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ดูแลคุ้มครองท่านไปตลอดอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งหรือพี่น้องจะอ่านอีกต้นหนึ่งอัสตาวดิอุกัลลอฮ์อัลลาดีลาตาดีอุวะดาอิอูฮูนะครับขอฝากท่านไว้กับอัลลอฮ์ซึ่งถ้าฝากแล้วอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ของที่ฝากกับพระองค์เนี่ยสูญหายนะอัลลอฮ์จะต้องดูแลจะต้องรับผิดชอบซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อควรปฏิบัติอ่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับขอดุอาให้เขาและเขาก็จะขอดุอาให้กับเราด้วยดูข้อ4ต่อเลยนะครับเราจะได้เร็วนิดนึงข้อควรปฏิบัติในการโดยสารพาหนะเราจะขับรถไปเองหรือเราจะโคดขึ้นรถโดยสารสาธารณะจะไปรถไฟไปเครื่องบินให้เราถือปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่อาจจะต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยตรงนี้มันจะต้องอันตรงแบบนี้ตรงนี้จะอันตอนนั้นอันตอนไหนอันเนี้ยแต่ขอให้รักษาไว้ก่อนแล้วกันดูอาพวกนี้และสุนนะพวกนี้เมื่อผู้เดินทางขึ้นโดยสารพาหนะทุกชนิดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีสุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวแบบนี้ผมสังเกตนะครับไหลสายการบินนะครับใช้ดูอาไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะเพียงแค่ซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรีนจนจบอายะแต่ว่าของสายการบินซาอุดีอัลเลาะห์ให้นะเขาจะว่าตั้งแต่ตักเบียร์เรื่อยไปจนกระทั่งจบละจบบทเลยนะครับอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่อยากให้รักษานะครับบางทีบางสายการบินที่เป็นสายการบินของอาหรับของมุสลิมเลยนะบางทีไม่มีดุอาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อยากให้พี่น้องรักษาถ้าพี่น้องจำพี่น้องจะอ่านได้ถึงแม้เครื่องนั้นจะไม่ใช่เครื่องที่มีพาพี่น้องอ่านดุอาก็ตามไปขึ้นเครื่องสิงคโปร์ขึ้นเครื่องไทยเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่มีดุอาพี่น้องอ่านได้ไหมอ่านได้นะครับบางทีฮุจญาตเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเครื่องบินของสายการบินของอาหรับของประเทศอิสลามเวลาเขามีดูอาอ่านกับเขาแต่เวลาขึ้นไอ้ของที่ไม่มีดูอาก็ไม่อ่านกับเขานะฉะนั้นเราต้องอ่านถึงแม้เขาจะไม่พาเราอ่านดูอาก็ตามบางทีแซ่ลืมบ้างอะไรบ้างก็บางทีฉุกละหุกบ้างอะไรบ้างเราต้องอ่านของเราเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะครับเมื่อเราขึ้นโดยสารขึ้นบนยานพาหนะเรียบร้อยแล้วมีสุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวแบบนี้อันนี้จะเป็นบทนะครับบทดุอาที่สมบูรณ์ที่สุดเลยให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะอ่านซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอันนี้คนส่วนมากอ่านเพียงแค่อายะนี้อันนี้ก็เป็นซุนนะห์ของรอซูลเหมือนกันอ่านเพียงแค่อายะนี้นะครับแค่อินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แล้วให้อ่านต่ออัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกะฟีซะฟารินาฮาซัลบิรรวัตตักวาวะมินัลอะมัลมาตัรฎออัลลอฮุมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวะตอวีอันนาบุอดะอัลลอฮุมะอันตัสซอฮิบุฟิสซะฟารวัลคอลีฟะตุฟิลมาลิวัลอะฮัลอันนี้ไม่มีมานฟิลอะฮลินะครับฟิลอะฮลิเฉยๆนะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินวะอะซาอิซะฟารวะกะอาบะติลมันซอรวะซูอิลมุนกอลิบฟิลมาลิวัลอะฮัลครับจังครับดูอากับตักบีรเนี่ยสลับกันได้ไหมอ่านดูอาก่อนแล้วก็ตักบีรเงี้ยได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับอันนี้ตักบีรเราซุนจะกล่าวตั้งแต่ตอนแรกเลยอ๋อเนี่ยผมทำผิดมาตลอดอ๋อผมจะอ่านดูอาก่อนแล้วตักบีรทีหลังกล่าวตักบีรคือขากลับเนี่ยมันก็จะอ่านเพิ่มอีก3อันครับแต่ว่าเราซุนจะเริ่มตักบีรก่อนนะครับหลายครั้งที่เราซุนตักเบียดก่อนเชื่อสัตว์ตักเบียดก่อนอะไรตักเบียดก่อนทั้งหมดเลยเราซุนจะใช้การตักเบียดนะครับเป็นการประกาศเริ่มนะก็ตักเบียดสามครั้งอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกานะเราซุนอันอินนานัสอลูกาแปลว่าพวกเราแต่เวลาเราอันคนเดียวก็ต้องอินนาเราอย่าไปอินนีอัสอลูกาให้อันตามเราซุนอย่าไปแก้อั
ัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะฟีซะฟารินาฮาซัลบิรรวัตตักวาวะมินัลอามะลิมาตะรดอเรื่อยไปจนกระทั่งจบนะถ้าเราอ่านไม่ได้ต้นนี้มันยาวอ่านเพียงแค่อายะแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ก็ถือว่าได้ฟาดีละได้ผลบุญหรือภาคผลของการอ่านดุอาขึ้นยานพาหนะแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลซีซักคอรลานาจนกระทั่งจบอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนแค่นี้ก็ได้แต่ความหมายของอายะข้างหลังของดุอาข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นความหมายที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานหรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือสวัสดิภาพให้เกิดขึ้นกับเรานะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องโดยสารของเราอะนะเรือรถเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนฝูงที่จะอยู่ในการเดินทางของเราแล้วก็รวมถึงการที่เราได้ฝากฝังต่ออัลลอฮ์นะครับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังที่เราทิ้งมานะครับเราห่วงเราคิดถึงเนี่ยก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยดูแลด้วยความหมายดีมากเลยถ้าจะอ่านนะครับถ้าไม่สะดวกพี่น้องก็ตอนนี้เขามีเป็นคล้ายๆอะไรล่ะโปสเตอร์เป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยนะติดที่หน้ารถแต่ติดนี่ต้องอันนะมาจะติดแล้วเนียดเป็นแบบวัตถุมงคลอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเนียดเป็นวัตถุมงคลแปะแล้วอัลลอฮ์ใจความคุ้มครองอันนี้อัลลอฮ์ไม่คุ้มครองนะจะกลายเป็นประเภทมันอันแล้วก็จะมีมาตันใครแขวนเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลอัลลอฮ์ไม่รับผิดชอบอัลลอฮ์ไม่ดูแลเลยนะครับอัลลอฮ์ทิ้งเลยถ้าเราแขวนเพื่อเป็นอะไรวัตถุมงคลหลายคนนะครับไปเอาอายัดกรุซีไปย่อให้เหลือเล็กๆแล้วก็ใส่กรอบเหมือนกับของเขาเลยใช่ไหมครับไปแขวนเป็นอัลฟาลักอันนาสกุลวันลออาหัดบ้างนะครับไปแขวนแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้มีแฟชั่นล่าใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับกาบะที่เขาขายที่มักกะนะอันเล็กๆยามินเคยเห็นนะเนี่ยแบบเนี้ยมาแล้วเราก็มาถึงเมืองไทยแล้วก็มาทำกรอบแก้วใส่แล้วก็ติดกาวสองหน้าตั้งหน้ารถของเรามีกาบะปฏิสถานอยู่หน้ารถของเขามีหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ติดหน้ารถตกลงแล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเราอย่าไปเข้าใจไปแบบนั้นสุนนะของเราซูลมีไว้เพื่อให้อ่านนะครับปฏิบัติโดยการอ่านไม่ใช่โดยการแขวนนะพี่น้องไปดูความหมายของดูอาแล้วก็พี่น้องพยายามท่องทำท่องไม่ได้ก็เอาหนังสือตั้งไว้หน้ารถขึ้นรถก็อ่านจากหนังสือนี่ก็ได้นะครับการขึ้นรถบัสก็เหมือนกันใช่ไหมรถทัวร์รถเหมือนกันครับเพราะรถซุนสมัยรถซุนไม่มีอูดกะลางั้นเราก็เอาลาเปรียบเสมือนรถตู้อูดมันตัวใหญ่หน่อยก็เหมือนรถบัสนะรถซุนขึ้นโดยสารพาหนะขึ้นกอสวะขึ้นอูดขึ้นลาท่านรถซุนก็จะอ่านทุกครั้งนะอันนี้เป็นซุนนะดูข้อ5นะข้อ5ข้อควรปฏิบัติในระหว่างเส้นทางอันนี้อยู่ในระหว่างเดินทางแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ออกจากบ้านขึ้นโดยสารรถโดยสารวันนี้อยู่ในระหว่างเส้นทางนะครับในการเดินทางในระหว่างการเดินทางนั้นมีซุนนะให้เราส่งเสียงกล่าวตัลบียะอันนี้หมายถึงกรณีที่เราเนียดอิห์รอมหรือตัลบียะแล้วนะครับถ้าเราคลองอิห์รอมแล้วนี่ซุนนะให้กล่าวตัลบียะไปตลอดระยะทางและให้ออกเสียงดังด้วยนะครับเรื่อยไปตลอดเส้นทางไม่สมควรพูดหรือคุยหรือกระทำสิ่งใดที่เป็นการไร้สาระเพราะตอนนี้เราเนียดยกตัวเราให้อะไรให้เป็นผู้ที่คลองอิห์รอมอิห์รอมแปลว่าของไม่ดีจะไม่ทำเลยขนาดของดีที่เคยอนุญาตให้ทำเรายังต้องงดเลยใช่ไหมครับเรื่องน้ำหอมเรื่องอะไรต่ออะไรที่เราคลองอิห์รอมแล้วเนี่ยเขาให้งดหมดเลยใช่ไหมให้งดหมดเลยของดีเขายังให้งดเพื่อเป็นการอะไรรักษาเขาเรียกอะไรรักษามาตรฐานเอาไว้เราคลองอิห์รอมเรายอมสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่ออัลลอฮ์แต่นี่พอเราของอิห์รอมปุ๊บคุยเรื่องคนนั้นคุยเรื่องคนนี้นินทาเอาของไม่ดีมาทำในพิธีอิห์รอมอันนี้ได้ไหมครับยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยฉะนั้นเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับจากที่จะพูดจะคุยเรื่องไร้สาระเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามากล่าวเป็นบทซิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะถ้าเราของอิห์รอมแล้วให้ว่าตัลบียะนะครับด้วยเสียงที่ดังนะครับไม่สมควรพูดหรือคุยหรือกระทำสิ่งที่ไร้สาระต่างๆและหากจะพักผ่อนหรือหลับนอนบ้างก็สามารถกระทำได้ตามอัธยาศัยแต่อย่าขยันนอนงกนอนตลอดทางเลยนะออกจากมะดีนะห์ออกจากอับยารอาลีดิลฮุไลฟะวิ่ง450กิโลนี่หลับตลอดทางเลยอันนี้ไม่ได้ได้ผลบุญอะไรเลยได้แค่ผลบุญของการนั่งอิห์รอมแต่ที่จะอ่านดิกรุลลอฮ์ที่จะอัซกัรต่างๆอ่านกุรอานอิสติกฟารศอลาวาตต้องทำไปตามเป็นระยะฉะนั้นถ้าพี่น้องสังเกตนะยิ่งถ้าเรานั่งรถไปตอนกลางวันเนี่ยเวลาเขาขึ้นเนินนิดนึงเขาจะมีป้าย
นะซ้ายมือบ้างขวามือบ้างก็แล้วแต่มีซุบฮานัลลอฮ์มีอัลฮัมดุลิลลอฮ์อักบัรเตือนผ่านสายตาเราอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาพี่น้องไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์จะเห็นทุกระยะเลยนะครับวิ่งไปสักนิดนึงพอลงถนนมันลงลาดหน่อยนะตะลงไปต่ำหน่อยลึกหน่อยเขาก็จะมีอัลลอฮุอักบัรอาจจะแบบกลัวคนตกใจอุทานอัลลอฮ์อัลลอฮ์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นอะไรอัลลอฮุอักบัรนะแบบเนี้ยเขาจะมีเป็นระยะเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราไม่เผลอเรอนะครับจากการที่จะกล่าวบทซิกรุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำอุมเราะห์ของท่านรอซูลจะไม่หยุดอันตันบียะไปหยุดอันตอนไหนตอนที่รอซูลเดินเข้าเขตมัสยิดุลฮารอมแล้วเห็นกะบะฮ์นู่นเลยเพิ่งจะไปหยุดนั่นรอซูลว่าเลยไปขนาดนี้ถึงกะบะฮ์แล้วนะถึงมัสยิดฮารอมแล้วเห็นกะบะฮ์เพิ่งจะไปหยุดอันยังมีรายงานนะครับบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุมซิกุอันิตัลบียะนะครับแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไปยุติการกล่าวบทตัลบียะในพิธีอุมเราะห์ของท่านนะอิซัสตะละมัลฮะญะรอตอนที่รอซูลุลลอฮ์จะไปจับหินดำจะเริ่มตะวาฟนู่นน่ะงั้นรอซูลว่าไปตลอดทางเลยเราล่ะถ่ายรูปไปตลอดทางเลยตอนนี้มุมไหนสวยหน่อยลงขึ้นรถก็ถ่ายรูปขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ยังเซลฟี่กันอยู่ลงแวะพักเข้าห้องน้ำก็ถ่ายไปไหนก็ถ่ายยันเข้ามัสยิดฮารอมนะไม่รู้เลยว่าก้าวเท้าขวาหรือก้าวเท้าซ้ายเข้ามัวแต่ถอยหลังกันอยู่พี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงนะถอยจะเอามุมสวยจะเอารูปให้สวยแต่ในที่สุดเราทิ้งซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเยอะเลยนะครับบางทีไปยืนหน้าประตูเขาเลยจะถ่ายรูปกลุ่มรูปหมู่ข้างหลังก็จะดันข้างหน้าก็จะเข้าเนี่ยอุปสรรคที่มันบั่นทอนซุนนะห์ในการที่เราจะถือปฏิบัติในระหว่างการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฉะนั้นมันต้องเรียนให้เข้าใจนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นสำนึกว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราเสียสตางค์เสียเงินตั้ง 60,000 70,000 เนี่ยไปแล้วต้องเอาให้คุ้มใช่มั้ยครับเราไปฮัจญ์ตอนนี้ 190,000 แล้ว 180,000 นี่ไปนี่ถือว่าธรรมดาละอยู่แบบกระจอกกระจอกหน่อยละถ้าจะเอาให้ดีอยู่ใกล้ต้อง 190,000 200,000 แล้ว 200,000 นี่ถอยรถสวยๆคันนึงสบายเลยมั้ยหึคุณหมานซื้อได้มั้ย 200,000 รถสวยๆสักคันนึงอ่ะนะเอามือ2อ่ะได้ไหมครับใครเคยซื้อรถได้ไหมรถ 200,000 เนี่ยราคาประมาณสัก 200,000 ได้นะถ้าเราได้รถมาคันนึง 200,000 ลงทุน 200,000 ได้รถมาคันนึงเรานั่งรถนั้นกี่ปีมันอยู่กับเราเป็น10ปี20ปีแต่ใช้ดีๆแต่ฮัจญี 200,000 อยู่กับเรากี่วันฮัจญี 200,000 น่ะฮะ40วันน่ะเราไปอยู่ที่นู่นบางทีฮัจญีหมดไปจากเราก่อนกลับบ้านด้วยไปทะเลาะกับเขาไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมเสียดายไหมฮัจญ์ 200,000 แล้วไม่ได้กลับมาน่ะมัวแต่ไปห่วงถ่ายรูปมีตอนนี้นะเวลาละหมาดมักริบพอละหมาดมักริบรีบออกผมเจอมาเยอะเลยรีบออกไปไหนเนี่ยเดินตลาดพอเดินตลาดตอนนี้ของเต็มมือทำไงล่ะเข้าฮารอมก็ไม่ได้กลับโรงแรมตกลมกลับไปโรงแรมเพราะจะมาละหมาดอิชามาไม่ทันเสียเวลาไหมนี่ 200,000 ได้ฮัจญีแบบเนี้ยมายีเซิร์ดฮัจญีสระบันฮัจญีพระปูละหมาดนะครับ2รอบ3รอบปีในบางคนอุมเราะห์2รอบแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงยะมาอะห์ไม่ได้ลงมัสยิดเพราะมัวแต่เนี่ยไปห่วงไอเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลงทุนด้วยเงินด้วยทองทั้งหมดเลยฉะนั้นอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้พลาดโอกาสรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในอย่างในหะดีษบทหนึ่งรอซูลบอกอัลฮัจญ์อัลอัจญ์วัดดัจญ์ฮัจญ์เนี่ยมันต้องตะโกนมันต้องออกเสียงว่าให้มันดังๆว่าให้มันเต็มที่ไปเลยนี่คนอื่นเขาว่าเรานอนไปเที่ยวเขาพิงกันเนี่ยเคยนะพิงกันอย่างเดียวเขากับเธอพิงกันไม่ได้ดิกรุนล้อไม่ได้อันอะไรเลยนะครับบางทีพาตัลบียะห์นะพาไปได้สักพักหนึ่งยังไปไม่ได้กี่กิโลเลยเงียบไปแล้วข้างหลังนะเราไม่ค่อยเต็มที่กับเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์มีซุนนะห์ส่งเสริมให้เราวิงวอนขอดุอาให้มากๆในระหว่างการเดินทางและขอได้ตามต้องการเลยอันนี้เรียกฟรีสไตล์โอเพนเปิดโอกาสให้ขอได้ตามอัธยาศัยเพราะดุอาของผู้ที่เดินทางนั้นมีโอกาสถูกตอบรับเขาเรียกมุสตะยาบท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุฮุอันฮุท่านกล่าวนะครับบอกว่าซะลาซุดะอาวาตินมุสตะยาบะตุน
3การวิงวอน3การดุอาต่อไปนี้จะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุสตะยับลาชักกะฟีฮินโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคางแคงไม่ต้องกังขาเลย3อย่างนี้อัลเลาะห์รับชัวร์1ดะอวะตุลวาลิดดุอาการวิงวอนของคนที่เป็นพ่อที่ขอให้ลูกนะขอให้ลูกวะดะอวะตุลมุซาฟิร2การดุอาการวิงวอนของคนเดินทางอัลเลาะห์รับโดยไม่ต้องสงสัยตอนนี้เราอยู่ในระหว่างเดินทางเราไม่ขอคุยเรื่องชาวบ้านคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับสารพัดอย่าง 108,009 แต่ว่าเวลาจะดิกรุลอสักนิดนึงเท่านั้นแหละเดี๋ยวหลับแหละนะอันดูอานิดอันดูอานหน่อยหลับวะดะอวะตุลมัซลูมกรณีที่3ก็คือการวิงวอนของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ถูกรังแกถูกละเลมอัลเลาะห์จะรับดุอาของเขาฉะนั้นรายการที่2เนี่ยเราเป็นคนเดินทางนบีบอกว่าเป็นโอกาสทองนะที่ถ้าเราขออะไรแล้วเนี่ยโอกาสที่อัลลอฮ์จะรับมีมากกว่าคนอื่นนะครับมีมากกว่าคนอื่นดูหน้าที่12นะครับมีซุนนะห์ให้กล่าวบทรำลึกต่างๆตามโอกาสแล้วก็ตามอัธยาศัยก็คือไม่ฟิกนะว่าจะต้องอันต้นนี้ต้นเดียวคำนั้นคำเดียวนะครับแต่ให้เปิดโอกาสให้สามารถที่จะเลือกขอได้เลือกอันได้ตามอัธยาศัยเช่นกล่าวอัลลอฮุอักบัรก็ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก็ได้นะครับหรืออันศอลาวาตอันอิสติกฟารไปตามสะดวกตามอัธยาศัยหลับตาได้มั้ยนั่งรถไปหลับตาเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรว่าได้ตลอดทางเลยนะครับอันนี้ไม่จํากัดหะดีษของท่านญาบิรรายงานว่ากุนนาอิซาซออิดนากับบัรนาวะอิซานะซัลนาซับบะห์นานะครับซอฮาบะห์เขาเล่ากันว่าตอนที่เราเดินขึ้นเนินสูงๆนะขึ้นเขาขึ้นควรอะไรก็แล้วแต่ก็จะกล่าวอัลลอฮฺอักบัรกันเวลาเราลงจากเนินจากควรเราก็จะกล่าวอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์งั้นพี่น้องว่าไปได้ตลอดทางเลยนะครับดูข้อที่6นะไปเร็วนิดนึงข้อที่6ข้อควรปฏิบัติในการเข้าออกมัสยิดอันนี้เราเดินทางมาแล้วเรากำลังจะไปถึงฮะรอมนะไปถึงฮะรอมเพื่อที่จะเข้าออกมัสยิดหรือโอกาสอื่นๆทำอุมเราะห์เสร็จแล้วจะลงละหมาดในช่วงที่เราพักที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์นะครับเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นมารยาทแล้วก็ข้อควรปฏิบัติที่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็ส่งเสริมให้เราเองได้ปฏิบัติด้วยมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ฮะใช่ป่ะบ้านของอัลลอฮ์แล้วใครกวาดล่ะบ้านของอัลลอฮ์ไม่มีใครกวาดมีใครเช็ดไหมไม่มีใครเช็ดขี้จิงจกเนี่ยพี่น้องไปดูตั้งแต่หลังมิมบัตยันนั่นแหละที่ต้มน้ำชาขี้จิงจกนี่เยอะไหมกวาดทีพอจะจัดงานกวาดทีนี่เป็นกระป๋องเลยนะใช่ไหมครับเราจะรักษาจะทำความสะอาดบ้านของอัลลอฮ์ปีละ2ครั้งนะครับวันอีดก่อนอีดก่อนอีดก็จะนัดกันมาทีนึงนัดมาพร้อมเพียงกันเก็บกวาดมัสยิดแล้วก็เหนื่อยกันไปนั่นแหละครับกวาดกันนี่จามกันเลยไอกันเลยเพราะอะไรฝุ่นเยอะนะครับพัดลมเอาที่นี่เขายังดูสภาพเขายังดีนะบางมัสยิดนี่โอ้โหบอกไม่ถูกว่าพัดลมคืออะไรอ่ะเหมือนกับพัดลมดูดอากาศตามร้านอาหารตามสั่งอ่ะพี่น้องเห็นไหมนั่นแหละทั้งขมเหลวทั้งฝุ่นละอองทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นคือบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่บ้านของเราเนี่ยนะครับเวลาเราจ้างใครมาทำความสะอาดใครมาเช็ดเรายิ่งถ้าเรามีลูกน้องนะครับมีแม่บ้านเนี่ยเราจะเดินตรวจเดินเช็คยันขอบตู้หลังตู้ยังเอามือลูบเลยมีฝุ่นหรือเปล่าบ้านเราแต่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์คือบ้านของเรานะครับเป็นศาสนสถานยิ่งกว่าศาสนสถานเรียกบุญยสถานนะครับเป็นสถานที่ที่เราใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจแต่มันได้เป็นผลบุญกับเราล้วนๆเลยบ้านของอัลลอฮ์นั่นแหละนะครับเป็นอาณาบริเวณที่ประเสริฐที่สุดในโลกดุนยานี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุลบิกออีอิลัลลอฮ์มาซายิดูฮาอาณาบริเวณบนโลกนี้ที่ประเสริฐที่สุดที่อัฟดอลที่สุดอัลลอฮ์รักที่สุดคือมัสยิดวะอับกอดูฮาอิลัลลอฮ์อัสวากูฮาและอาณาบริเวณที่อัลลอฮ์เกลียดมากที่สุดอัลลอฮ์ไม่ชอบเลยก็คือตรงตลาดนะมันมีตลาดกับมัสยิดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ชุมนุมชนนะมัสยิดก็เป็นชุมนุมชนตลาดก็เป็นชุมนุมชนนะก็อยู่ที่เราชอบจะไปตรงไหนล่ะถ้าเราชอบไปตลาด
เราก็เป็นคนที่ชอบไปในสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่รักไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบไปมัสยิดไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ที่มัสยิดเราก็เป็นคนที่อัลลอฮ์เลือกให้มาในสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดทรงรักนะเราก็เนี่ยเราก็ดูเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเราดูพฤติกรรมนะพยากรณ์หรือทำนายลักษณะนิสัยคนจากพฤติกรรมได้นะอันนี้ว่าเราทิศทางแนวโน้มของเราเนี่ยอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดนะก็ให้พี่น้องพิจารณาตัวเองจากรายการพวกนี้ด้วยเป็นสถานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักมากที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นสถานที่ของการประกอบศาสนกิจดังนั้นมุสลิมทุกคนจะต้องให้ความสำคัญนะครับและให้เกียรติกับมัสยิดบ้านของอัลลอฮฺและรักษามารยาทในมัสยิดอย่างเคร่งครัดดังที่จะแนะนำต่อไปนี้หนึ่งการใช้บริการมัสยิดต้องใช้โดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่สร้างตั้งแต่บูรณะปฏิสังขรณ์ทุกหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดของอัลลอฮ์เมื่อจะแลกกับผลบุญของอัลลอฮ์ต้องทำด้วยความสุจริตใจอย่าทำโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเราเป็นอิหม่ามเราเป็นกรรมการเป็นคอเตบบิลานหรือเป็นบุคคลซึ่งที่ดูแลมัสยิดเราอย่าเอาเรื่องที่มันมีมลทินหรือเรื่องที่ไม่สุจริตใจเนี่ยนะครับมาแอบแฝงนะครับมาปนเปื้อนเพราะมันจะทำให้แทนที่จะได้เป็นผลบุญทำให้มัสยิดของอัลลอฮ์แปดเปื้อนไปด้วยอีกต่างหากแทนที่มัสยิดของอัลลอฮ์จะเกลี้ยงจะสะอาดก็กลายเป็นสกปรกด้วยพฤติกรรมของเราด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของพวกเรานะครับแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและสวยงามตามสมควรมีน้ำละหมาดสะอาดปราศจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่4ก้าวเท้าขวาเข้าก่อนพร้อมกับอันดุอาอันนี้คือเรื่องของภาคปฏิบัติแต่การที่จะใช้มัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและให้ตรงตามเจตนารมณ์ของอะไรของความเป็นมัสยิดที่เป็นศาสนสถานเราก็ต้องไปดูว่ามัสยิดในยุคซะลาฟมัสยิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้ความสำคัญถามว่านบีให้ความสำคัญกับมัสยิดไหมนบีให้ความสำคัญกับมัสยิดนะครับตอนที่อยู่มักกะท่านมีมัสยิดอัลฮารอมนะครับที่มักกะแต่เวลาท่านเดินทางมาถึงมะดีนะห์แล้วที่มะดีนะห์ยังไม่มีมัสยิดวันที่มาถึงกูบาท่านพักค้างได้เพียงแค่ไม่กี่วันนะครับ2หรือ3วันเท่านั้นท่านก็ชักชวนชาวกูบาสร้างมัสยิดก่อนเพื่อนเลยเพื่อให้เป็นจุดที่ทุกคนจะได้มาร่วมชุมนุมมาร่วมปรึกษาหารือทํากิจกรรมร่วมกันจึงกลายเป็นมัสยิดหลังแรกใช่มั้ยครับมัสยิดกูบาและมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวาเป็นมัสยิดที่ก่อร่างสร้างฐานขึ้นมาบนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้ามัสยิดใดไม่ได้มีเจตนาของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มัสยิดนั้นเป็นมัสยิดเถื่อนถึงแม้จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่เถื่อนสำหรับอัลเลาะห์นะครับเถื่อนสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามัสยิดไหนนะครับปลูกร่างสร้างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์เพื่ออัลเลาะห์จริงๆถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ถูกกฎหมายของอัลเลาะห์นะอันนี้ให้พี่น้องพิจารณาแบบนี้มัสยิดของอัลเลาะห์ทําหน้าที่อะไรเผยแผ่อิสลามของอัลเลาะห์เผยแผ่สุนนะของอัลลอฮ์แล้วก็ปราบปรามอะไรปราบปรามชิริกปราบปรามบิดอะห์ปราบปรามคุรอฟาตสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาแต่เราก็เห็นว่ามีมัสยิดหลายมัสยิดเป็นแหล่งซ่องสุมบิดอะห์เป็นแหล่งซ่องสุมสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบางทีนี่บางปีนี่นะครับมีครูสำคัญบางคนนี่เขาจัดทำน้ำมนต์ที่มัสยิดเลยนะครับทำน้ำมนต์ประจำปีที่มัสยิดเลยนะครับอันนี้น่ากลัวนะขนชิริกขนบิดอะห์เข้ามาทำในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยบทบาทโดยหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นมัสยิดที่เผยแพร่อิสลามเป็นมัสยิดที่เผยแพร่ซุนนะห์เผยแพร่อะกีดะห์เผยแพร่เตาฮีดนะครับแล้วก็ปราบปรามชิริกวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นพระชนม์พี่น้องจำได้มั้ยครับพี่น้องหลายคนก็ฟังแต่เรื่องนบีสั่งเสียตอนก่อนจะสิ้นพระชนว่าอัสซอลานบีสั่งเรื่องละหมาดใช่ไหมอันนี้ใช่แต่มีอีกเรื่องนึงที่รอซูลสั่งมีอีกเรื่องนึงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งตอนที่ท่านใกล้จะสิ้นใจแล้ววันสองวันก่อนที่จะสิ้นใจนะรอซูลพูดแบบนี้หลายครั้งมากเลยพี่น้องทราบไหมครับรอซูลสั่งอะไรใครรู้มั่งเดี๋ยวแถมเดี๋ยวให้แถมชาฮะ
เราก็ผมก็เล่าพี่ใครก็เล่าอัสลาอัสลาเรื่องละหมาดละหมาดนะละหมาดนะว่ามามาละกัดไอมานุกุมแล้วก็ดูแลรับผิดชอบคนที่อยู่ในปกครองนะเราพูดแล้วเล่าแต่เรื่องนี้อีกเรื่องนึงเรื่องเตาฮีดเรื่องสำคัญเลยอ้าวใครได้มังกีเซิร์ตได้ไหมครับนึกออกไหมรอซูลสั่งรอซูลท่านหญิงอุมมุสลามะท่านหญิงอุมมุสลามะเนี่ยได้มีโอกาสอพยพครั้งแรกก่อนนบีจะอพยพมาที่มะดีนะห์เนี่ยท่านหญิงอุมมุสลามะกับท่านคอลีฟะห์อุสมานไคตะไครอซูลสั่งให้อพยพไปฮะบัชชะห์ก่อนที่ฮะบัชชะห์ที่เอธิโอเปียที่แอฟริกาเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์กันพอไปถึงที่นู่นก็ไปเจอตามโบสถ์ตามอารามตามวิหารนี่มีแต่รูปใครอะรูปนบีอาดัมอาดัมกับอีฟอัลลอฮ์สร้างโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเป็นตำนานในศาสนาคริสต์เรื่องความเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะอาดัมกับอีฟอยู่ในสวรรค์แบบไหนสวรรค์เป็นยังไงซาตานมายังไงเขามีแบบเนี้ยใช่ไหมครับตอนนี้ท่านหญิงอุมมุสลามะก็เอามาเล่าบอกว่าตอนที่ไปอยู่ที่เอธิโอเปียเนี่ยไปเจอกูโบสถ์ของนบีกูโบสถ์ของคนสำคัญเนี่ยจะถูกประดับประดาให้มีสถูปมีเจดีย์รู้จักสถูปนะเจดีย์นะแบบบรรดาเรียกมะกอมอ่ะบรรดาเรียกมะกอมพอกูโบสถ์สำคัญก็ทำมะกอมเอาไว้ทำเป็นศาลาใครจะไปก็ไปปักธูปปักเทียนเอาผ้าไปแขวนไปผูกอาราอารามดูอะไรดูศักดิ์สิทธิ์ดูขลังแหละท่านหญิงอุมมุสลามก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีก็เลยจะจากกันละนบีดุเลยนบีเรียกนบีบอกอัดคิลูอะลัยอัศฮาบีไปเรียกซอฮาบะห์สำคัญสำคัญของฉันมาหาฉันเลยเรื่องนี้เพราะนบีเริ่มกังวลแล้วกังวลมากเลยเพราะนบีกำลังจะสิ้นใจนบีกำลังจะอะไรจะเสียชีวิตในช่วงที่ประชวรระยะสุดท้ายพอเข้ามาถึงพอซอฮาบะห์เข้ามาถึงรอซูลบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าลาตัจอาลูกอบรีอีดันพวกท่านทั้งหลายฟังนะแล้วอย่าทำกูโบสถ์ของฉันเหมือนกับพวกที่นัสรอมันทำกับกูโบสถ์ของบรรดานบีทั้งหลายละอันอัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งอัลยาฮูดะวันนัสรอทั้งนาวยาฮูดและนัสรอเลยอิตตะคอลูกูบูรออัมบิยาอิมมาซายิดะแปลงกูโบของนบีมาทำเป็นศาสนสถานนั้นเอาอะไรเอามัสยิดมาทำเป็นแหล่งชิริกได้ไหมฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็เลยทำมะกอมเนี่ยอย่างบ้านเรามีมะกอมโต๊ะนั่นโต๊ะนั่นนะบางคนก็ละหมาดที่มะกอมเลยใช่ไหมครับอย่างชีอะห์นี่ศาสนาชีอะห์นี่เป็นศาสนาที่ชัดเจนเรื่องนี้มากที่สุดเลยสุยูดกราบกันตั้งคุกเข่าคานเข้าไปตั้งกันหน้าประตูนะครับเพื่อที่จะไปกราบไปบูชาเจ้าของกูโบสถ์ที่อยู่ในมัสยิดของนบีในมัสยิดของตนฉะนั้นแล้วเขาไปอ้างอะไรอ้างกูโบสถ์นบียังอยู่ในมัสยิดเลยกูโบสถ์นบีอยู่นอกมัสยิดอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชาแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องขยับขยายมัสยิดใช่ไหมครับแล้วเมียรอบของนบีเนี่ยอยู่ตรงกลางถ้าจะขยายออกไปข้างๆนบีเมียรอบนบีก็ต้องยืนอยู่ซ้ายมือเลยใช่ไหมครับเพราะอย่างสมมติเมียรอบอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วกูโบสถ์ของนบีอยู่ตรงนี้เราบอกให้ขยายกันด้านขวาด้านเดียวด้านขวาด้านเดียวเวลาอิหม่ามยืนนะยืนซ้ายมือซึ่งมันไม่ใช่เขาก็เลยขยายออกข้างหลังแล้วก็ขยายออกข้างออกปีกมัสยิดของนบีมันจึงกลืนเอากูโบสถ์ของนบีไปอยู่อะไรอยู่ในส่วนหนึ่งด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าด้วยอะไรด้วยวิสัยทัศน์ด้วยไหวพริบของคนอุลามะในสมัยก่อนนะครับเขาใช้ตะกั่วใช้ทองเหลืองอ่ะนะหลอมนะหลอมแล้วก็เทลงไปในดินนะขุดดินลงไปลึกเท่าที่ขุดได้เลยนะครับเทไว้จนกระทั่งมันเป็นเหลี่ยมอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกอะไรเป็นหัวมุมแหลมอ่ะนะจนกระทั่งถ้าใครไปยืนตรงนี้ก็มันเหมือนกับมันเป็นแหลมอย่างเงี้ยเวลาจะไปละหมาดจะไปสุญูดมันเหมือนกับไม่ได้ตรงกับกูโบสถ์นบีเขาพยายามกันทุกวิธีเลยเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปงมงายกับกูโบสถ์ของนบีสร้างรั้วสร้างอะไรเอาไว้ก็ยังมีกระดาษทิชชู่มั่งกระดาษจดหมายบ้างไปเสียไปแย่เอาไว้จนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงต้องมีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยยืนเฝ้ารักษาความเรียบร้อยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวกระดาษประยัดแล้วขอกับนบีเขียนจดหมายไปหานบีขอเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะบางคนนะครับคนไทยเราเนี่ยผมเคยได้ยินเขาเล่าถ่ายโฉนดไปอยากจะขายที่ขอตะเกียแล้วก็ยังไม่ได้ไปที่ตะเกียมาทิ้งแล้วไม่ได้เที่ยวนี้ไปอุมรอถ่ายโฉนดไปเลยไปรูปเอาท่านเอาไอ้โฉนดนั้นไปรูปที่กุโบนบีจะได้ขายที่ได้นี่คือความงมงายนะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยเป็นแหล่งปราบปรามชิริก
ม่ใช่เอาชีริกไปทําในมัสยิดของเราบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นเวลาเข้าไปเจตนาต้องบริสุทธิ์อย่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชมนะคนที่มามัสยิดผมถามเฉพาะพี่น้องมุสลิมีนก่อนแล้วกันนะครับมีใครมาละหมาดที่มัสยิดนี้หรือมัสยิดที่หมู่บ้านของตัวเองถ้าเป็นคนต่างหมู่บ้านแบบไม่เคยขาดเลยมีไหมครับวันหนึ่ง5ครั้งว่า5วักตูเลยหรือมามักริบอิชาก็ได้อย่างน้อยมีไหมครับคุณหมานมาทุกวันเลยไหมส่วนใหญ่มาคุยฮีมาทุกวันนะบิลานี่มาทุกวันสิครับนะมาทุกวันเลยบอกข่าวดีกันแล้วกันกับพี่น้องที่มามัสยิดเป็นประจำในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าใครก็แล้วแต่ไมยะตาดุลมัสยิดใครที่มามัสยิดเป็นประจำในบางรายงานบอกอิซารออัยตุมุรรอญุลาในเมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นชายคนใดยะตาดุลมัสยิดมามัสยิดไม่ขาดมามัสยิดเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยฟัชฮะดูละฮูบิลอีมานรอซูลบอกให้ยืนยันรับรองคนคนนั้นเลยว่าอีมานเขานี่เองเป็นไงสุดๆเลยคนที่ไรคนที่มามัสยิดเป็นประจำนะรอซูลสั่งให้เราการันตีเลยว่าให้เรารับรองไปได้เลยให้เขาเป็นคนที่มีอีมานลิอันนัลลอฮะตะอาลายะกูลเพราะอัลลอฮ์พูดไว้ในกุรอานว่าคนที่จะมาดูแลมารับผิดชอบมัสยิดมีแต่เฉพาะคนที่ศรัทธาเท่านั้นอินนามายะอัมรุมัสยิดันลอยมันอามะนะงั้นคนที่มามัสยิดรอซูลบอกเห็นใครมามัสยิดไม่ขาดรับรองการันตีไปเลยว่าคนคนนี้มีอีมานนะคนคนนี้มีอีมานฉะนั้นเราเห็นคนที่อยู่กับมัสยิดเป็นประจำนั่งอ่านกุรอานรอละหมาดญะมาอะห์นะครับมีกิจกรรมอยู่ที่มัสยิดเป็นประจำขอให้เราชื่นชมให้เขาอะไรให้เขาการันตีให้เขาเป็นคนมีอีมานส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรวันลอตาลาอัลลัมแต่เราสูญสั่งให้เรายืนยันรับรองว่าเขาเป็นคนมีอีมานใครที่มาละหมาดที่มัสยิดกลางค่ำกลางคืนมืดเดินมาไกลๆบิลันอยู่ไกลไหมครับอยู่ไกลไหมครับบ้านเลยไปทางฝั่งนู้นริมน้ำนี่เองตรงสะพานเนี่ยนะมีไฟตลอดทางมีไฟตลอดทางนบีบอกอับชิรหรือบัชชิรอัลมัชชาอินรอซูลบอกให้บอกข่าวดีแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินมากลางคืนมืดๆค่ำๆฟีลูลามินไลลิในยามกลางคืนที่มืดๆค่ำๆคือหะดีษเนี่ยรอซูลพูดในบรรยากาศของซอฮาบะห์ที่ออกจากบ้านเดินลัดเลาะทะเลทรายมาเพื่อที่จะมาละหมาดกับมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกแจ้งข่าวดีเลยตอนเนี้ยเดินลุยมืดมาแต่ในวันกิยามะห์บินนูริตตามียามันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เขาจะได้ครอบครองรัศมีที่ไม่มีรัศมีไหนสุกสว่างเท่ากับรัศมีของเขาอีกแล้วอันนุรตามแสงสว่างที่มาสว่างจ้าที่สุดไม่มีใครสว่างเท่ากับของเขาอีกต่อไปงั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายนะมาเนี่ยยอมเดินลุยๆหน่อยแต่อย่าเหยียบตะปูอย่าเหยียบอะไรก็แล้วกันนะก็อย่านึกว่าเราลำบากการลำบากของเราได้ผลบุญเยอะยิ่งเราเดินไกลผลบุญยิ่งได้เยอะนะผลบุญได้เยอะสมมติบิลานนี่อยู่ลงไปท่าน้ำก็จะไกลหน่อยมีเซมอยู่ตรงนี้ใกล้ก็ผลบุญเยอะหน่อยก็เดินให้ถี่นิดนึงก้าวยาวๆนักเดี๋ยวถึงเร็วมันอยู่ที่วิธีบริหารจัดการของเราให้เราคุ้มค่านะแต่ที่สำคัญก็คือพยายามให้มามัสยิดนะมามัสยิดให้ตลอดพอเราก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดก่อนนะก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดอันนี้เป็นซุนนะนะครับเป็นซุนนะให้กระทำแต่นักวิชาการบางทีเขาไปตรวจสอบหะดีษแล้วมันไม่มีหะดีษเรื่องพวกนี้แต่ถือว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งไว้ใช่ไหมครับการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอ์ยิบุฮุตตะยัมมุนรอซูลโปรดที่จะทำข้างขวาก่อนรอซูลโปรดทำข้างขวาก่อนแต่พอไปดูเนี่ยเข้าห้องน้ำเท้าซ้ายนะครับอุลามะเขาสังเกตนะแล้วก็เข้ามัสยิดเท้าขวาเขาบอกไม่เจอหะดีษเรื่องเข้าเท้าขวาออกเท้าซ้ายนะอุลามะบางท่านเขาสังเกตก็มันไม่มีหะดีษเรื่องมัสยิดเรื่องเข้าห้องน้ำแต่ว่ามันมีหะดีษที่พูดไว้อย่างกว้างๆที่มันชัดเจนอยู่แล้วที่เราซูลถ้าเรื่องดีเราซูลให้ทำด้านขวาเรื่องไม่ดีให้ทำด้านซ้ายออกจากมัสยิดไม่ดีใช่ไหมงั้นออกด้วยเท้าซ้ายสวมรองเท้าอย่างที่สวมรองเท้านี่ไม่มีแทบจะไม่มีใครเคยทำเลยเวลารอซูลสวมรองเท้ารอซูลสวมเท้าขวาเวลาถอดเท้าซ้ายเราถอดเท้าไหนก่อนทีโยนทีเดียวสองข้างเลยโยน
กระเด็นไปไหนแต่ไหนเลยรอซูลท่านมีวินัยมากๆเลยฉะนั้นรอซูลจึงเป็นคนที่ใครเห็นก็น่ารักใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าจะถอดรองเท้าเราเนี่ยลองเดินไปดูสิเนี่ยเนี่ยมัสยิดเราเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันต้องเป็นระเบียบไหมรองเท้าวางเป็นคู่เสมอหมดเลยนะยิ่งถ้าเป็นงานใหญ่ๆด้วยนะโอ้โหไม่เป็นระเบียบลงมาอีกกว่าจะหาข้างหาคู่ของมันเจอนะพอเข้าแล้วให้อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็ศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อ่านดุอาเข้ามัสยิดตามลำดับนะครับอ่านดุอาดังต่อไปนี้บิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดก็ได้หรือวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อะอูซุบิลลาฮิลอะซีมวะบิวัจฮิลกะรีมวะซุลตานิฮิลกอดีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วถึงจะอ่านอัลลอฮุมมัฟตัฮลีอะบวาบะเราะห์มะติกาอันนี้คือฉบับสมบูรณ์อัลลอฮุมัฟตัฮลีอะบวาบะเราะห์มะติกาถ้าเราไม่อ่านบิสมิลลาห์ไม่ศอลาวาตแล้วก็ไม่อ่านอะอูซุบิลลาฮิลอะซีมอันนี้ก็ได้แล้วเรามาอ่านแค่อัลลอฮุมมัฟตัฮลีอะบวาบะเราะห์มะติกาก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือพวกเราเนี่ยเราเรียนมาแบบฉบับย่ออ้าวดุอารับอาซานนะเราไม่ได้อ่านอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดรอฎิยัลลอฮุบิลลาฮ์ไม่ได้อ่านอะไรเลยเราอ่านอะไรเลยอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตามมาใช่มั้ยเหมือนกับดูอาขึ้นพานะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ซุบฮานัลละซีซักกอรลานาฮาซาบางคนไม่มีตักบีรอะคุมานมีตักบีรแต่ไปอ่านข้างหลังไม่เป็นไรแต่ว่าให้ถ้ามันมีฉบับเต็มนะเรารักษาได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่ากับชีวิตของพวกเราแต่ถ้าเราอ่านเพียงแค่อัลลอฮุมัฟตัฮลีอะบวาบะเราะห์มะติกาก็ได้นะครับข้อที่5พอเข้าไปแล้วให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เพื่อเป็นการตะฮียะตุลมัสยิดแต่สำหรับคนที่เข้ามักกะฮ์ครั้งแรกสุนนะให้เข้าไปตะวาฟกุดูมนะครับตะวาฟกุดูมเพื่อเป็นการทดแทนการละหมาดสุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดแต่ถ้าเป็นกรณีเข้าปกติอย่างนี้ก็ให้อะไรให้ละหมาดสุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดด้วย2รอกอะฮ์นะครับ6ให้เราพยายามที่จะรักษาความสะอาดอย่าทำให้มัสยิดสกปรกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับบางทีเรามัสเขาจัดเลี้ยงข้างล่างเนี่ยมันไม่สถานที่มันไม่พออ้าวยกขึ้นไปข้างบนไปกินแล้วมือไม้เราบางทีไปเท้าไปหยิบโน่นหยิบนี่จับเปื้อนไม่เปื้อนแล้วยิ่งถ้าเป็นปูพื้นด้วยผมแบบนี้อะไรหกนิดนึงอ้าวน้ำซุปหกน้ำแกงมัสมั่นหกอะไรหกน้ำหวานบางทีละศีลอดบนมัสยิดน้ำหวานหกอะไรหกตัวนี้เป็นไงมันก็เป็นคราบดูแลรักษาก็ยากหรือบางทีมันชื้นนานนะครับมันก็จะเหม็นสาบนะครับเหม็นนานฉะนั้นเราอย่าทำให้มัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแล้วไม่ชื่นตาชื่นใจนะครับต้องรักษาความสะอาดนะครับข้อที่7มีความสำรวมรักษามารยาทและให้เกียรติสถานที่ไม่ทะเลาะวิวาทไม่ส่งเสียงดังไม่พูดคุยเรื่องไร้สาระหรือเรื่องอกุศลทั่วไปอ้าวมีความสำรวมก็คือพูดให้น้อยนั่งให้เรียบร้อยรักษามารยาทให้เกียรติสถานที่นะครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรล่ะน้ำหกกระจกแตกอยู่ในสุราวะแหละนะครับจะคุยจะนอนจะยืดขาอันนี้เขาเรียกว่าไม่สำรวมเวลาเราไปบ้านใครสักคนหนึ่งที่เราให้เกียรติเจ้าของบ้านเรายังนั่งเรียบร้อยคนไม่เคยนั่งพระเพียบยังพระเพียบเลยบางทีขาชาแล้วยังอยู่ท่าเดิมได้เพราะอะไรล่ะเกรงใจเจ้าของบ้านแต่นี่บ้านใครหลังเนี้ยบ้านของอัลลอฮ์แต่เราไม่เกรงใจอัลลอฮ์เลยใช่ไหมครับกิบละน่ะยืดเท้าไปโดเลยแล้วบอกอ่านกุรอานเมื่อยเมื่อยก็ยืดไปทางขวายืดไปทางซ้ายก็ได้แต่นี่เราตั้งใจยืดอันนี้ไม่ให้เกียรติไม่ทะเลาะวิวาทนะครับทะเลาะวิวาทในมัสยิดนี่นะครับถือเป็นบาปใหญ่ร้ายแรงด้วยนะครับไม่ส่งเสียงดังแม้กระทั่งอ่านกุรอานเขายังไม่ให้อ่านเสียงดังเลยในมัสยิดยกเว้นในกรณีที่ควรแก่เหตุเช่นไม่มีใครเลยอยู่ในมัสยิดอันนี้เราอ่านได้แต่ถ้ามีคนอยู่ในมัสยิดมีคนละหมาดมีคนอ่านกุรอานเหมือนกับเราเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้อ่านเสียงดังเลยรอซูลบอกอัลญาฮิรุบิลกุรอานิกัลญาฮิริบิศอดะกอคนทำกุรอานแบบเปิดเผยคืออ่านเสียงดังเต็มที่ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตั้งใจทำซอดะกออวดทำซอดะกออวดเรารับไหมไม่รับเราอ่านกุรอานเราจะอ่านกุรอานของเรานี่แหละแต่คนข้างๆเขาละหมาดคนข้างล่างเขาอ่านกุรอานคนข้างล่างเขาไอ้ข้างๆเขาอ่านดุอาเราก็ดังของเรานบีห้ามหะดีษซอฮีฮ์รอซูลบอกลายัจฮัรบะอ์ดุกุมอะลาบะอ์ดินบิลกิรออะห์ต่อไปนี้เวลาเข้ามัสยิดแล้วนะอย่าไปแหกปากอย่าต้องเรียกแหกปากนะคนพวกนี้นะครับอย่าไปส่งเสียงดังนะครับแค่ทับกันเองดังมาข้าดังให้เยอะกว่าเองอีกอะไรแบบนี้อย่าไปส่งเสียงอย่าไปออกเสียงให้มันดังทับกันใช่ไหมครับ
ยัรฮัจบะดุกุมอะลาบะดินฟะอินนะกุลละกุมเพราะทุกคนต่างก็อยู่นาจีรบบะฮูอยากจะคุยกับอัลลอฮ์เหมือนกันทั้งนั้นเลยคนที่เขาขอดูอาเขาก็อยากจะคุยกับอัลลอฮ์อยากจะขอกับอัลลอฮ์คนที่เขากำลังละหมาดอยู่เขาก็กำลังเฝ้าอัลลอฮ์ไอเราอ่านกุรอานเราก็จะอะไรจะคุยกับอัลลอฮ์ถ้าเราเอาสิทธิ์ของเราที่เราอ่านกุรอานบอกเรากำลังคุยกับอัลลอฮ์อยู่แล้วไปคุยอะไรไปคุยเขาเรียกอะไรคุยทับคนอื่นเขาคุยแล้วเสียงเราไปรบกวนคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเสียสมาธิทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันที่จะพูดจะคุยกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรามีสิทธิ์ในมัสยิดนี้เยอะกว่าคนอื่นเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนมีอะไรมีสิทธิ์เท่าๆกันก็สมควรจะออกเสียงพอๆกันอย่าตะโกนอย่าส่งเสียงที่มันไปรบกวนคนอื่นเขานะไม่พูดคุยเรื่องไร้สาระเอาเรื่องไร้สาระมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเรื่องที่เป็นประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องดุนยาก็อนุญาตให้คุยในมัสยิดได้ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่อนุญาตถึงแม้บางเรื่องเนี่ยบางเป็นเรื่องคุยเรื่องศาสนาแหละแต่คุยแล้วทะเลาะกันคุยในมัสยิดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มันจะกลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายเกิดเป็นฟิตนะมากกว่าฉะนั้นเราต้องดูอะไรเหมาะอะไรควรนะครับเผื่อขาดเผื่อเกินบ้างไม่ใช่เราจะคุยของเราอร่อยของเราอยู่คนเดียวนะครับข้อที่8ใช้มัสยิดเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจอันนี้คือเป้าหมายหลักนบีบอกมัสยิดของอัลลอฮ์สร้างเอาไว้เพื่อละหมาดสร้างเอาไว้เพื่อซิกรุลลอฮ์เพื่ออ่านกุรอานฉะนั้นรอซูลจึงดุชายคนที่ไม่รู้เรื่องคนนั้นน่ะนะเดินพวดเข้ามาแล้วก็จะมาอะไรครับมาฉี่ใส่มัสยิดนบีนะครับรอซูลก็เลยบอกหุ้ยไม่ได้นะต่อไปนี้เองจำไว้นะถึงแม้จะเองจะเป็นบ้านนอกคอกนาจะเป็นบัดวีอะไรก็แล้วแต่เองต้องรู้ว่ามัสยิดของอัลลอฮ์เขาสร้างไว้เพื่อละหมาดนะสร้างไว้เพื่อซิกรุลลอฮ์นะสร้างไว้เพื่อกุรอานนะอ้าวสร้างเอาไว้เพื่อเป็นนั่งคุยได้ไหมหนุนมีสุโต๊ะให้นั่งคุยฉะนั้นถ้าเราจะดูเรื่องของความเหมาะสมคุยได้ในมัสยิดแต่ถามว่าเหมาะไหมในเมื่อมีสถานที่อื่นให้คุยก็ต้องออกไปคุยในสถานที่อื่นมีสถานที่จัดเลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องยกขึ้นไปบนมัสยิดเพราะมัสยิดของอัลลอฮ์อาจจะไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์นะครับก็ให้พี่น้องเข้าใจใช้ละมาใช้อัลกุรอานใช้ซิกรุลลอฮ์เท่านั้น9ไม่ซื้อขายสินค้าไม่ประกาศตามหาของหายและไม่นำอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นฉุนแรงเข้าไปรับประทานในมัสยิดซื้อขายสินค้าได้ไหมไม่ได้นะใครไปขายสินค้าไปขายของในมัสยิดรอซูลแช่งแล้วก็ใช้ให้ซอฮาบะห์ช่วยกันแช่งใครไปขายใครอยากได้อะไรวันนี้มีไอ้นี่มาขายมีไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับหนังสือพวกนี้นะเพราะอันนี้อะไรฮะอันนี้ชั้นล่างข้างล่างแต่ถ้าบนมัสยิดอะไรก็ขายไม่ได้นะครับรอซูลแช่งยังไงรอซูลบอกลาอัรบะฮัลลอฮุติจารอกต่อไปนี้ขออย่าให้การค้าของเองมีกำไรกำไรขอให้เองเจ๊งรอซูลขอให้เจ๊งเลยอย่าให้มีกำไรขอให้เองขาดทุนใครไปตามหาของหายใครเห็นนาฬิกาบ้างใครเห็นโทรศัพท์บ้างใครเห็นผ้าคลุมหัวบ้างใครเห็นกระเป๋าสตางค์บ้างนั่นเท่ากับกำลังอะไรกำลังปรักปั๊มมัสยิดของอัลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์นี่ไว้ใจไม่ได้เลยตั้งอะไรหน่อยหายตั้งอะไรหน่อยหายมัสยิดของอัลลอฮ์ต้องไว้ใจได้คนที่มามัสยิดของอัลลอฮ์ต้องไว้ใจได้ฉะนั้นถ้าใครไปถามหาในมัสยิดรอซูลแช่งแล้วก็ให้ซอฮาบะห์แช่งขออะไรขอดุอากับอัลลอฮ์อย่าให้เองเจอของนั่นอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องถามอีกในมัสยิดของอัลลอฮ์งั้นเราอย่ามาถามนะแต่ถ้าประกาศแจ้งใครเป็นเจ้าของของหายได้มั้ยเนี่ยมีคนเจอแหวนมีคนเจอนาฬิกามีคนเจอกระเป๋าสตางค์มีคนเจอโทรศัพท์มาแล้วมามอบให้ครูสมานครูสมานก็ประกาศใครเป็นเจ้าของให้มาติดต่อขอรับอนุญาตมั้ยอนุญาตแล้วมันเป็นเกียรติด้วยกับมัสยิดมัสยิดหลังนี้มีอะไรหายมีอะไรหลงที่นี่เขาดูแลเขารับผิดชอบอย่างดีเป็นเกียรติของมัสยิดด้วยเป็นความดีด้วยนะอันนี้คนละเรื่องกันแต่ถ้าไปถามหาล่ะมันไม่ดีแต่ถ้าจะคืนให้เจ้าของเขาส่งมือให้ถึงเจ้าของอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะต่างกันนะไม่นำอาหารที่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแรงๆเข้าไปรับประทานในมัสยิดเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอะกะละมินฮาซิฮิชชะญะเราะห์ใครที่กินพืชผักในตระกูลพวกเนี้ยอัสซาอมกระเทียมบะซอลหัวหอมหรือบะซอลอักดอดก็ได้ต้นหอมเลย
วัดกุรอสพวกตังโอพวกขึ้นใช่ที่เราบอกใส่แล้วหอมใส่แล้วหอมนั่นแหละแต่เวลากินจริงๆแล้วเป็นไงมันฉุนกินมันติดปากยิ่งกินไปเยอะหายใจออกมาเนี่ยโอ้โหรอซูลบอกใครที่กินพืชผักตระกูลพวกนี้ลายักรอบันนะมัสยิดนะอย่าโผล่หัวมาเฉียดอะไรมัสยิดของเราเป็นอันขาดเลยรอซูลห้ามเข้าใกล้นั่นไปยืนอยู่ตรงนู้นยืนไกลๆนั่นเลยไม่ใช่เพียงแค่มัสยิดนบีนะนี่มีในบางรายงานอัลมาซายิดะแปลว่ามัสยิดอื่นๆด้วยแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะคนกินปลาทูกินติดมือไหมกินปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกนี่ปลาทูนี่ปลาสลิดนี่ปลาสลิดกินเป็นไงฮะแล้วอะไรอีกที่กินแรงๆบุหรี่โดนหลายคนเลยเดี๋ยวบุหรี่จะจัดให้เดี๋ยวบุหรี่จัดให้มีอะไรอีกนี่ของฮาลาลที่กินฮาลาลเนี่ยเราซูนยังบอกไม่ให้กินที่อื่นแล้วอย่ากินแล้วนะคนที่กินอย่ามามัสยิดแล้วถ้าเรายกขึ้นไปกินบนมัสยิดเลยล่ะบูดูเป็นไงอาจารย์บูดูเป็นไงบูดูมันเหมือนกับตบหน้าอะไรเลยไหมเหมือนกับตบหน้ากันเลยอ่ะใช่ไหมครับบูดูได้ไหมอาจารย์บูดู บูดูกินเป็นไงบ้างล่ะผมบูดูทอดผมกินปลาร้านี่ไม่กินปลาร้ากินไม่เป็นปลาไหลอะไรผมกินไม่เป็นไหมกินมันแรงไหมปลาร้าน่าจะเหม็นนะปลาร้าผมก็ไม่ทานเหมือนกันฮะทานปลาร้าไม่เป็นแต่ปลาร้าเทียมกินใช่ไหมปลาร้าเทียมที่เขาทำกับปลาทูอะไรเงี้ยนะของที่มันมีกลิ่นฉุนแรงก่อนแล้วกันนะครับขนาดของที่ฮาลาลโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสงวนเอาไว้เลยว่าอย่ามาใกล้มัสยิดเลยนะไปแปรงฟันให้เรียบร้อยเสียก่อนบ้วนปากหรือใช้น้ำยาล้างปากอะไรก็แล้วน้ำยาบ้วนปากนะล้างปากให้เกลี้ยงให้มันหมดกลิ่นเสียก่อนรู้ไหมเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลนบีบอกในตอนท้ายของหะดีษบอกว่าฟะอินนัลมาลาอิกะตะตะตะอัซซามิมมายะตะอัซซามินฮุบันูอาดัมเพราะมาลาอิกะน่ะรู้สึกสะอิดสะเอียนเหมือนกับที่เราเองก็สะอิดสะเอียนงั้นน้ำปลาหอมไหมโต๊ะน้ำปลาน่ะตอนเราคุกกับข้าวร้อนๆ นะใส่พริกซอยพริกขี้หนูใส่อะไรมันหอมมันอร่อยแต่ลองทำหกใส่ผ้าใส่มือเราเลยเหม็นไหมเหม็นนะการทุเรียนเป็นไงครับทุเรียนโอ้โหทุเรียนนี่ต้องกินหลังละหมาดนะทุเรียนหอมหรือเหม็นผมว่าหอมนะผมว่าหอมผมว่าหอมอันนี้เข้าข้างตัวเองนะแต่ถ้าสำหรับคนที่คนอื่นเขารู้สึกสะอิดสะเอียนกลิ่นทุกกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้เราหลีกเลี่ยงนะเรารักษาเกียรติของมัสยิดบางทีเราอยากกินแล้วยกไปกินที่อื่นซะนะครับบางทีกับข้าวอะไรบางอย่างอย่างบางทีเนี่ยข้าวหมกวันนี้วะลีมะห์บางฟีนหุงข้าวหมกพวกนี้หอมสดนะไอ้ต้นหอมมันนะม้วนสวยเลยขึ้นไปกินบนมัสยิดเลยอันนี้เหมือนกับอะไรเขาเรียกว่ามันเกินกว่าเหตุแล้วนบีบอกกินให้กินไกลๆนี่เราขึ้นไปกินเย้ยกันนะกินเย้ยนะก็อย่าทำนะอย่าทำเอาต่ออีกนิดนึงก้าวเท้าซ้ายออกจากมัสยิดพร้อมกับอ่านดุอาบิสมิลลาฮ์วัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อัลลอฮุมัฟตัฮลีอะบวาบะเราะห์มะติกะอัลลอฮุมะอซิมนีมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับหรือจะอ่านอัลลอฮุมะอินนีคนหนึ่งคนใดออกจากมัสยิดกล่าวอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะมินฟอดลิกนะครับตัวนี้อัลลอฮุมะอซิมนีมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะอันนี้เป็นดุอานะครับต่อข้อที่7เลยนะครับเราจะได้ไม่ช้าข้อควรปฏิบัติในการเข้าที่พักอาศัยนะครับตามสถานที่ต่างๆไปแวะพักโรงแรมเราไปทานสิทธิ์นะครับไปอยู่ที่สนามบินต้องไปนอนที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เราจะไปทัวร์ไปไหนนะถ้าเราไปที่พักที่ไม่ใช่ที่ที่เราอาศัยอยู่ปกตินะครับมีซุนนะห์ให้ปฏิบัติดังนี้เมื่อผู้เดินทางเข้าถึงที่พักมีซุนนะห์ให้อ่านดุอาเบื้องต้นเลยเวลาเข้าถึงไม่ต้องไปจัดกระเป๋าแล้วอาบน้ำแล้วจะนอนแล้วค่อยมาอ่านเปล่าให้อ่านตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้าไปในสถานที่ที่แปลกที่เราไม่เคยอยู่นะให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ท่านหญิงคอละบินตุฮากีมนะครับท่านรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดมันนะซะละมันซิลันผู้ใดที่ลงพักในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็แล้วแต่และเขาก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยข้อความนี้อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมันชัรริมาคอลักแปลว่า
ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทรงนิรมิตมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างหมดแหละเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่ของไม่ดีนะอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอความคุ้มครองจากพระองค์ฉะนั้นมันจะมียินมีชัยฏอนมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่คนไทยเรียกเจ้าที่นะผีบ้านผีเรือนอย่างที่คนไทยเขานับถือของเราไม่มีนะของพวกนี้แต่มันเป็นยินเราเชื่อว่ามันเป็นยินแต่ไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรทั้งนั้นยินพวกเนี้ยบางทีมันอาจจะแกล้งเรานะมันอาจจะทำอันตรายกับเราได้ฉะนั้นคนโบราณเนี่ยคนโบราณคนอาหรับโบราณเนี่ยเวลาเขาจูงอูฐไปอะไรกองคาราวานเวลาจะไปแวะพักตามถ้ำตามอะไรเนี่ยเขาจะกล่าวคำว่าอูซุบิไซยิดิฮาซัลวาดีบ้านเราก็แปลว่าเจ้าที่เจ้าทางไซยิดแปลว่านายวาดีแปลว่าที่ราบลุ่มก็คือที่แปลงนั้นแอ่งนั้นเนี่ยมีนายของมันก็คือเจ้าที่เขาก็เอาอูซุบิไซยิดิฮาซัลวาดีขอความคุ้มครองด้วยเจ้าที่เจ้าทางคนไทยก็เจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างนอนหน่อยขอลูกช้างอะไรหน่อยนะพ่อแม่เป็นช้างตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคนพวกนี้นะอยู่ๆก็ขอลูกช้างนะขอลูกแมวยังน่ารักหน่อยลูกกระต่ายลูกอะไรกันนะนี่ขอลูกช้างนะอ้าวตอนนี้คนอาหรับเขาก็มีวัฒนธรรมความเชื่อแบบนี้คนไทยแล้วก็มีสังคมอื่นก็มีแต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่มีใครที่เราจะขอกับใครขอกับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวฉะนั้นเนี่ยเป็นอะกีดะห์แล้วก็เป็นซุนนะห์ในชีวิตประจำวันเราด้วยอ้าววันนี้เราจะไปเข้าค่ายเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเช่ารีสอร์ทไปเช่าบังกะโลอยู่นะครับเราต้องอะไรต้องขอดุอากับอัลลอฮ์พอขอดุอากับอัลลอฮ์นี่แสดงว่าใจเราฝากกับอัลลอฮ์แต่ถ้าคนในใจมีอย่างอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เขาจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยยิ่งพอไปรู้ว่าเนี่ยบังกะโลเนี่ยมันเคยมีคนผูกคอตายเป็นไงตอนนี้ฮะบังแว่นฮะเนี่ยเขาลือกันเนี่ยห้องเนี่ยคนเมื่อก่อนปีที่แล้วเดือนที่แล้วมีคนผูกคอตายใครมาพักห้องนี้ก็โดนหลอกกันหมดเลยเราย้ายหอย้ายห้องเลยลืมอัลลอฮ์แต่ไปนึกอะไรนึกเรื่องวิญญาณใช่ไหมในตอนนี้ใจเรามีแต่เรื่องอะไรเรื่องกลัวไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวผีแทนที่จะสู้จะขอกับอัลลอฮ์จะเอาอัลลอฮ์สู้กับมันนี่เปล่าเลยลืมอัลลอฮ์เลยย้ายห้องนี่แสดงว่าอย่างอื่นอยู่ในใจเราก่อนแล้วนะอันนี้ข้อสันนิษฐานง่ายๆเลยนะให้อ่านต้นนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลองถ้าใครอ่านนะด้วยความเชื่อมั่นศรัทธากับอัลลอฮ์ย่อมจะไม่มีสิ่งใดเป็นภัยอันตรายกับเขาได้ฮัตตายัรตะฮีลามิมมากานิฮิซาลิกจนกว่าเขาจะย้ายออกขยับขยื่นเคลื่อนย้ายออกจากไหนออกจากสถานที่ที่เขาลงพักดังนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ซุนนะห์นะที่เราเล่ากันมาเนี่ยว่าซุนนะห์ให้ทำซุนนะห์แต่จริงๆแล้วมันคืออะกีดะห์เลยใช่ไหมครับอาไม่ทำเราก็ไม่รู้ละเขาเชื่อยังไงแต่ถ้าเขาทำเขายังไรยังพิสูจน์ได้เห็นว่าเขายังผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วยิ่งทำไม่ทำและทำตรงกันข้ามด้วยอันนี้แสดงว่าไม่ได้มีอัลลอฮ์ในสายตาเลยใช่ไหมครับเรื่องที่เป็นตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเรียนมาจนกระทั่งถึงเรื่องนี้มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับสอบถามอะไรมีไหมครับจ้าครับคนไปมักกะห์เนี่ยหรือไปทำอุมเราะห์ก็ดีเนี่ยส่วนมากจะมีคนบางคนเขาจะฝากซาลามไปถึงนบีเราในฐานะที่ผู้ไปเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีไปบอกนบีเหรอครับฝากเขาจะฝากสลามจากเราเนี่ยไปถึงนบีแล้วเราจะบอกเขาว่าไงฮะอ๋อบอกกับคนฝากใช่ไหมก็อธิบายด้วยความพี่น้องพี่ทาวนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและมันเป็นความเชื่อความเข้าใจของพี่น้องเราส่วนหนึ่งว่าทำได้และทำดีนะฝากสลามถึงนบีการฝากสลามถึงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลรอซูลุลลอฮ์ก็เคยรับสลามแล้วก็อ่านสลามให้กับคนอื่นฝากสลามให้กับคนอื่นอัลลอฮ์ยังเคยฝากสลามกับนบีมาถึงท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงไอชาฉะนั้นเรื่องการฝากสลามมันไม่ใช่เรื่องผิดอธิบายให้เขาเข้าใจฝากสลามฝากได้แต่การฝากสลามไปถึงคนตายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยมีใครฝากสลามซอฮาบะห์ฝากสลามซอฮาบะห์ไปให้นบีก็ไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีฉะนั้นวัฒนธรรมตรงเนี้ยไม่มีร่องรอยที่มาที่ไปที่สามารถตรวจสอบได้หรือยืนยันได้ว่ามีการกระทําในยุคซะลัฟในยุคหนึ่งยุคใดไม่เคยมีเลยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนพอมันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเราเอาเรื่องศาสนามาทําให้มันเป็นศาสนามันก็จะกลายเป็นอุตริกรรมในศาสนา
ฉะนั้นทำยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราจะไม่เรื่องนี้เรื่องการอ่านสลามให้ท่านนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกศ็อลลูอะลัยฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายศอลาวาตให้กับฉันให้สลามให้กับฉันฟะอินนะศอลาตะกุมตับลุกุนีไฮซุกุนตุมเพราะศอลาวาตและสลามของพวกท่านที่ให้กับฉันเนี่ยถึงฉันยังไงก็ต้องถึงฉันไม่ว่าพวกท่านหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยไม่ต้องมีคนฝากอันนี้อธิบายอธิบายแบบเป็นวิชาการด้วยนะแต่ว่าให้เขาเข้าใจตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์มอบหมายมาลาอิกะห์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วฟะอินนะลิลลาฮิตะอาลามาลาอิกะตันไซยารีนในบางงานก็ไซยาฮีนะสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีมาลาอิกะห์จำนวนหนึ่งที่ทำหน้าที่ตระเวนไซยาร์แปลว่าเนี่ยไซยาร์แปลว่าเอาใครได้ต้นคำว่าไซยาร์ใครได้ใครได้คำศัพท์ไซยาร์ตุนแปลว่าเดินทางรถยนต์เนี่ยไซยาร์รถยนต์เราเนี่ยซาร์แปลว่าเดินใช่ไหมครับซาร์ไซยาร์แปลว่าขาก็ได้เนี่ยรถยนต์มันอยู่ไงจอดอยู่กับที่ป่ะซื้อรถมาจอดอยู่ที่ป่าเราขับไปนู่นไปนี่เนี่ยไซยาร์งั้นอัลลอฮ์ทรงมีมาลาอิกะห์จำนวนหนึ่งที่เป็นไซยาร์ก็คือทำหน้าที่ตระเวนไปทั่วเพื่อรับสลามของคนที่สลามให้ท่านนบีศ็อลาวาตให้ท่านนบีแล้วเอามามอบให้กับท่านนบีโดยไม่ขาดตกบกพร่องอ้าวสมมติผมเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอิหม่ามอะไรก็แล้วแต่อามานะดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันอาจจะลืมอาจจะหลงอาจจะขาดตกบกพร่องอาจจะบอกช้าบอกเร็วอะไรก็แล้วแต่มันยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ใช่มั้ยครับแต่กับมะลาอิกะห์ของอัลเลาะห์มีมั้ยไม่มีวันขาดตกบกพร่องในหน้าที่เป็นอันขาดเลยฉะนั้นเราไว้ใจใครมากกว่ากันล่ะฮะเราไว้ใจใครมากกว่ากันยามินไว้ใจใครมากกว่ากันเราไว้ใจอัลลอฮ์มากกว่าไว้ใจมาลีกาของอัลลอฮ์มากกว่าถ้าเราไปฝากคนนั้นแสดงว่าเราไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจมาลีกาเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลางั้นเราก็ถามเขาบางฝากมาลีกาไม่ดีกว่าเรามาฝากคนอย่างฉันนะฉันจะไปตายก่อนหรือเปล่าจะไปตกหล่นหรือไปเป็นอะไรอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าบางฝากอัลลอฮ์ฝากมาลีกาของอัลลอฮ์เนี่ยฝากตอนเนี้ยถึงไปแล้วฉันต้องรอไปไหนอ่ะฉันต้องรอไปสวนนภูมิก่อนขึ้นจากสวนนภูมิไปโอมานไปทานสิทธิ์โอมานอีกวันนึงกว่าจะขึ้นจากโอมานไปมาดีนะกว่าจะไปลงโรงแรมกว่าจะไปเข้ามัสยิดกว่าจะไปถึงนบีอูอีก 4-5 วันนู่นบ้างฝากอัลลอฮ์เลยเนี่ยเราอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะเพราะคนที่เขาเข้าใจคนที่เขารักนบีนะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมาทำเหมือนนบีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจารย์ครับสลามกับศอลาวาตนบีนี่หมายถึงว่าเหมือนกันยังไงฮะเวลาเราอ่านนั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลิมมันมีทั้งศอลาวาตและสลามในบทเดียวกันอยู่แล้วในตัวอยู่แล้วคือเดิมทีเนี่ยถ้าในเรื่องละหมาดมันคนละอันกันในเรื่องละหมาดเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีครับท่านเคยสอนเราให้สลามกับท่านแล้วเนี่ยอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยท่านเคยสอนให้เราอ่านในละหมาดเราเข้าใจเราจำหมดแล้วแล้วท่านบอกให้เราศอลาวาตอัลเลาะห์ใช้ให้เราศอลาวาตท่านในละหมาดเราจะอ่านยังไงนบีก็เลยมาสอนอีกบทนึงอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยมันจึงกลายเป็น2บทเพราะศอลาวาตในสลามในอยู่ในตะฮียาศอลาวาตก็เป็นอีกบทนึงต่างหากแต่เวลาเราว่าศอลาวาตนบีเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลิมมันมีทั้งศอลาวาตและสลามอยู่ในบทเดียวกันนะอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามเนี่ยศอลาสลามมันอยู่อันเดียวกันอยู่แล้วนะครับในหนังสืออาจารย์บอกว่า3ประการน่ะที่วิงวอนนี้ถูกตอบรับโดยไม่ต้องสงสัยก็คือการวิงวอนของพ่อแม่ด้วยป่ะอาจารย์อยู่ในความหมายนี้อยู่แล้วครับคือเวลาตัวบทหลักฐานศาสนาพูดถึงพ่อก็หมายถึงแม่นะครับหมายถึงแม่เพราะเวลาพูดถึงผู้ชายอย่างเงี้ยนั้นกุรอานสั่งผู้ชายหมดแล้วแต่โดนใครด้วยโดนผู้หญิงด้วยอย่างถ้าเราเรียนไวยากรณ์เนี่ยยาอายุฮัลลาดีนะอามานูเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพศชายใช่ไหมครับอากิมอย่างเงี้ยอันต้าอากิมท่านจงละหมาดอากิมิสซอละท่านจงละหมาดอัลลอฮ์ใช้นบีคนเดียวแต่เราต้องละหมาดด้วยไหมเราก็ต้องละหมาดฉะนั้นเราดูบริบทดูคำขยายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดท่านได้สาธิตเอาไว้ให้ดูฉะนั้นคำสั่งส่วนใหญ่ที่ถูกระบุเอาไว้ถึงแม้จะเป็นเพศชายก็ให้หมายรวมถึงผู้หญิงยกเว้นกรณีที่มีตัวบทหลักฐานมาจำกัดว่าให้เป็นเฉพาะผู้ชายหรือจำเพาะผู้หญิงอันนี้ถึงจะแยกนะครับแล้วก็ประการที่สองการวิงวอนของคนเดินทางเนี่ยคือก็เดินทางในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเดินทางระยะกี่กิโลภายในประเทศอย่างน้อยกี่กิโลที่ว่าคนถึงมุสยับได้คนเดินทางทุกกรณีที่เดินทาง
ในเดินทางที่เป็นกรณีมูบะหรือกรณีที่เป็นอิบาดะ เดินทางไปเพื่อเยี่ยมญาติต่างจังหวัด เดินทางไปเพื่อทัศนศึกษาพักผ่อนเล่นกีฬาอันนี้เป็นประเภทมูบะหรือเดินทางเพื่อไปทำอุมเราะห์เดินทางเพื่อไปศึกษาศาสนาต่างประเทศต่างจังหวัดเดินทางไปเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเช่นเขามีบรรยายเงี้ยเราจะไปร่วมงานที่เชียงใหม่ที่สตูลที่พังงาที่บ่อแสนที่ก็จะจัดไปเงี้ยอันนี้เดินทางแบบนี้เป็นอิบาดะห์เดินทางอันนี้เป็นซุนนะห์แต่ถ้าเดินทางไปเนี่ยนัดไว้ที่ชายแดนเนี่ยจะไปขนยาสัก 50,000 เม็ดอย่างเงี้ยเดินทางแบบนี้เป็นอะไรบาปเดินทางเพื่อที่จะขนสินค้าหนีภาษีเดินทางเพื่อที่จะไปปล้นเขานี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีรถขนของรถขนเงินเขาจะผ่านชายแดนตัวเนี้ยเราไปแอบปล้นเขาในป่าเงี้ยอย่างนี้เดินทางไกลๆแบบนี้เป็นอะไรบาปงั้นเดินทางแบบเนี้ยอัลลอฮ์ไม่รับดุอาโออัลลอฮ์ขอให้การปล้นครั้งนี้สำเร็จด้วยเถิดยินได้ไหมไม่ได้โออัลลอฮ์ขออย่าให้ตำรวจจับยาครั้งนี้ได้เลยได้ไหมไม่ได้นะดุอามันมีเฉพาะนะครับขอเฉพาะเดินทางที่เป็นหมู่บ้านโออัลลอฮ์บ่าวจะเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของที่อะไรโรงเกลือจากนี่ไปโรงเกลือหลายกิโลนะรู้จักตลาดโรงเกลือไหมตลาดชายแดนเขมรนั่นนะถ้าเราไปซื้อของมันเป็นหมู่บ้านโออัลลอฮ์ขอให้การเดินทางครั้งนี้อย่ามีอุบัติเหตุนะโออัลลอฮ์ขอให้การเดินทางครั้งนี้นะไปแล้วก็ได้สินค้ากลับมาครบนะอันนี้ขอได้นะไม่มีอะไรแล้วนะครับจ้าครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงว่าการกินอาหารเป็นซุนนะห์คือกินด้วยมือคือปกติแล้วผมเนี่ยเคยอยู่บ้านนอกมาส่วนมากก็กินด้วยมือมาตลอดแล้วเวลานี้ก็ยังกินด้วยมืออยู่ถ้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านผมมีสมาชิก9คน8คนเนี่ยผมมีอยู่คนเดียวกินด้วยมือแต่ปรากฏว่าอาจารย์ไม่เคยเลยที่ท้องอืดไม่เคยเลยไม่เคยท้องอืดเลยที่กินด้วยมือเนี่ยแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่ามีซุนนะห์ให้เราดูดมือด้วยหรือเปล่าดูดครับแสดงอันนี้พรุ่งนี้นะเอาน้ำแข็งให้ครูแก้วน้ำแข็งครับน้ำแข็งเอาตรงเย็นๆเลยนะน้ำแข็งมาที่เดินนะรับสมัครสอนลิขิตนะฮะได้ไหมน้ำแข็งน้ำใส่มาด้วยเอาน้ำแข็งอย่างเดียวกับคุณมีน้ำส้มแล้วพี่น้องสอบถามว่าในกรณีที่เรารับประทานอาหารด้วยมือนะยังมีสุนัขอื่นอีกไหมมีนะสุนัขเรื่องของการดูดนิ้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะดูดนิ้วของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะไปล้างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูดตอนนี้ในความรู้สึกของหลายๆคนมันอาจจะดูไม่น่าดูนะอย่างที่ว่าไม่เจริญหูเจริญตาเลยมันน่าเกลียดนะครับพี่น้องลองนึกดูว่าในความรู้สึกของเราน่ะเราดูน่าเกลียดเลยแต่สำหรับคนที่เขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่คิดอะไรเนี่ยเขายินดีที่จะปฏิบัติตามเราเห็นพี่น้องอย่ามาตับลีกพี่น้องเห็นไหมอันนี้น่าชื่นชมเวลาเขากินอาหารนะครับเขากินอาหารในถาดนะครับเขากินอาหารในถาดถ้าเป็นคนที่เขาเองนั้นเขาก็จะคิดกินปนกันมันจะยังไงแต่คนพยายามอย่าคิดสิล่ะพยายามอย่าคิดนะพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติมันก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นั้นการดูดนิ้วนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการที่เวลาล้างอาหารล้างมือก็ไม่เปลืองน้ำอันนี้เป็นเรื่องที่อย่าซากันล้อแจ๋วมากเลยเย็นไหมเนี่ยเย็นนะ น้ำแข็งที่นี่บางวันเขาไม่เคยเย็นแป๊บเดียวละลายไปแล้วถึงไหนแล้วนะมีซุนนะห์ให้ดูดนิ้วนะครับเลียนิ้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลียนิ้วของท่านอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับอาจารย์ครับแล้ว แล้วเลียภาชนะด้วยป่ะเลียภาชนะด้วยป่ะยังไงนะครับภาชนะที่เราขึ้นจานเนี่ยให้เลียด้วยป่ะอ๋อไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะเราใช้วิธีปาดเอานิ้วเนี่ยปาดนิ้วไอ้ปาดจานแล้วก็ดูดที่นิ้วรอซูลุลลอฮ์บอกอย่าให้เหลืออาหารตกค้างอยู่ในจานในภาชนะฉะนั้นการที่เราเก็บจนเกลี้ยงนั่นแหละคือการที่เรารักษาความสะอาดแล้วทีนี้ที่รอซูลใช้วิธีนั้นก็คือเพราะอาหารในสมัยของรอซูลเนี่ยส่วนมากจะทำด้วยนมที่มันเป็นไขมันมันเป็นคล้ายเวลาแกงออกมาแล้วคล้ายๆกะรูมามัสมั่นบ้านเราซึ่งถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยมันจะเป็นคราบที่ติดอยู่ฉะนั้นรอซูลก็ปาดแล้วก็ท่านก็ดูดนิ้วนะก่อนที่จะเอามือของท่านไปล้างในรอซูลดูดจนเกลี้ยงนะครับครับอย่าลงไปเลียนะเลียแล้วเดี๋ยวเห่าได้ยุ่งครับอาจารย์ครับที่มีฮะดีษบอกว่าให้ศอลาวาตให้นบีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์เนี่ยอยากจะทราบว่าศอลาวาตต้นเนี้ยควรจะกล่าวอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดศอลาวาตนบีเนี่ยนบีส่งเสริมให้เราทำในทุกโอกาสอยู่แล้วนะครับ
แต่วันและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยฟาดีละมันก็แตกต่างกันไปด้วยวันศุกร์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอักซิรุศอลาตอะลัยยะพอถึงวันศุกร์เนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายพยายามที่จะศอลาวาตให้กับฉันเพียรพยายามศอลาวาตให้กับฉันหมั่นศอลาวาตให้กับฉันให้มากที่สุดนะครับรอซูลก็ให้เหตุผลว่าเพราะการศอลาวาตในวันศุกร์นะครับหรือวันอื่นๆก็แล้วแต่นะครับการศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ครั้งอานิสงส์ที่ได้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงศอลาวาตคืนให้กับเขาพร้อมกับมะลาอิกะห์ของพระองค์เนี่ย1ครั้งเราได้10ครั้งตอนนี้ในวันศุกร์เนี่ยเป็นวันพิเศษเพราะว่านะครับเป็นวันที่มีคุณค่ามีความประเสริฐมากกว่าวันอื่นวันศุกร์เป็นวันดีก็เพราะตอนสร้างนบีอาดัมก็วันศุกร์อะไรก็วันศุกร์เข้าสวรรค์ก็วันศุกร์ออกจากสวรรค์ก็วันศุกร์กิยามะห์ก็เกิดกับวันศุกร์ฉะนั้นมันพอเป็นวันดีแบบเนี้ยสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยากก็คืออยากให้เราผูกพันกับวันศุกร์โดยการศอลาวาตให้ท่านเพราะเรายิ่งศอลาวาตให้กับท่านท่านนบีก็จะเป็นหลักประกันให้กับเราว่าพอถึงวันกิยามะห์เนี่ยท่านจะไม่ทิ้งเราท่านจะชะฟาอะห์ให้กับเรานะครับรูปแบบครับอาจารย์รูปแบบรูปแบบอันต้นไหนก็ได้นะเราจะอ่านอัสลศอลาอิบรอฮีมียะก็คืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมให้พยายามเป็นต้นที่เป็นซุนนะห์ก็แล้วกันนะต้นที่เป็นหรืออ่านน้อยๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะอัลกุรอานสั่งศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลิมาจงศอลาวาตและจงสลามให้ดีกันแล้วกันฉะนั้นเราจะเอาบทสั้นบทยาวก็ขอให้เป็นบทที่อยู่ในซุนนะห์ของรอซูลตอนนี้วันอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมไปบรรยายที่สันติชนบังเอิญเขาอยากจะเรียนเรื่องเนี่ยเรื่องศอลาวาตนี่แหละผมก็เอาศอลาวาตตอนนี้มันมีศอลาวาตแบบนบีกับศอลาวาตแบบไม่นบีศอลาวาตแบบไม่นบีนั่นคือศอลาวาตที่เป็นที่แพร่หลายของแต่ละกลุ่มลัทธินะกลุ่มซูฟีนะเขาจะมีศอลาวาตของเขาแล้วทุกคนนะทุกกลุ่มเลยนะทุกกลุ่มเลยก็จะอ้างสรรพคุณศอลาวาตของกลุ่มตอรีกะห์ของตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มแปลเป็นศอลาวาตที่วิเศษที่สุดในโลกนะครับจนกระทั่งมีอยู่ศอลาวาตเรียกศอลาฟาเตียนะครับหรือศอลาตุลฟาเตียนะก็คือศอลาวาตในสายของพวกตีญานีนะครับในแอฟริกาในมาร็อกโกเยอะนะครับอามาตียานถึงขั้นเขาอวดสรรพคุณนะครับอวดศักดานะพวกนี้บอกว่าศอลาวาตของเขา1ครั้งถ้าอ่านได้ผลบุญมากกว่าอ่านกุรอาน 6,000 จบ มีข้อความเขียนไว้ในหนังสือในตำราของพวกเขานะส่วนหนึ่งก็คือบทศอลาวาตนี้ถูกเอามาอ่านในพิธีอีซีกูโบของเราอัลลอฮุมมะศ็อลลิอัฟฎอลัสศอลาติอะลาอัสอะดีมักลูกอติกะนูริลฮูดาบัดริดูจาชัมซิดดูฮาอะไรก็แล้วแต่กุลมาซากะรอกะซากิรูนกอฟะละอันซิกริกัลกอฟิลูนต้นนี้คือศอลาวาตในกลุ่มนี้ถ้าอ่านนะนะมันก็คือเหมือนกับเราไปเอาของเขามาใช้ทั้งที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้คิดแบบนี้เราผมเชื่อคนที่อ่านนะว่าสรรพคุณต้นเนี้ยมันจะเยอะกว่าอ่านกุรอานของนบีเท่านั้นจบเลยเพราะคนที่เขาเอามาอ่านต้นเนี้ยเขาบอกว่านบีมาเข้าฝันเขาเองนบีมาเข้าฝันเขาเองนะครับแล้วก็บอกกับเขาว่าเสียดายที่คนอื่นไม่ได้เหมือนกับท่านคอลีฟะก็ไม่ได้เหมือนกับท่านใครก็ไม่ได้เหมือนกับท่านแต่ฉันตั้งใจจะเอาต้นนี้มาให้กับท่านแล้วสั่งให้ท่านเนี่ยสอนกับอัสฮาบะกะก็คือสาวกในกลุ่มของท่านก็สอนต้นนี้ไอ้ซอลาฟาเตียอะไรให้กับเขาแล้วก็บอกว่าท่านโชคดีซอลาวาตของท่าน1บทดีกว่ากุรอานของฉันตั้ง 6,000 จบเขาอ้างว่านบีมาบอกแล้วจะเชื่อมั้ยเนี่ยใครจะเชื่ออย่างงี้นบีเท่ากับนบีปกปิดความจริงเอาไว้เนี่ยแล้วอัลยาบะอักบารุลละกุมคือคนกลุ่มนี้นะญะมาอ์กลุ่มเนี้ยเขามีความเชื่อซึ่งอะลิซุนนะฮ์ญะมาอ์ไม่เชื่อแล้วไม่มีใครเชื่อเลยเขาเชื่อว่ายันณปัจจุบันนี้ยันกิยามะห์ยังต้องมีซอฮาบะห์ของนบีเรื่อยไปบิลาว่าตอนนี้ยังมีซอฮาบะห์นบีเหลืออยู่มั้ยครับเนี่ยซอฮาบะห์นบีฮะโตว่ามีซอฮาบะห์นบีมั้ยตอนเนี้ยของเราจบไปหมดแล้วคอยรุ่นกูรูนี่ก็นี่ยุคนบีประเสริฐยุคซอฮาบะห์ประเสริฐยุคตาบินประเสริฐจบไปแล้ว3กูรูใช่มั้ยครับ3ยุคแต่เขาบอกว่านั่นแหละนบีพูดอย่างนั้นน่ะใช่เขาก็ไม่เถียงว่านบีพูดแต่สำหรับความเชื่อของเขาซอฮาบะห์ของนบียังจะต้องมีต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์โต๊ะนี้ก็อาจจะเป็นซอฮาบะห์ได้เอามั้ยโต๊ะใครอยากเป็นซอฮาบะห์ครั้งที่แรกผมไปบรรยายเขามีถึง 7-8 วิธีนะเพื่อใ
ได้ฝันเห็นนบีแล้วจะได้เป็นซอฮาบะห์เพราะความเชื่อคำสอนของเราคนที่จะเป็นซอฮาบะห์ได้1ต้องศรัทธากับนบีอาจารย์ยูซุฟพูดบ่อย2ต้องเห็นนบี3แล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมใช่มั้ยครับเห็นนบีแล้วก็ศรัทธากับนบีแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมคนคนนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์อบูบักรเห็นนบีศรัทธากับนบีเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอาลีเห็นนบีศรัทธากับนบีเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมคนพวกนี้เป็นซอฮาบะห์เป็นซอฮาบะห์อ้าวแล้วตอนนี้ล่ะบีลานคืนนี้เดี๋ยวอ่านอะไรนะนะอัมซะรอตอยฟูมันอะฮวานคุยไม่อันจนกระทั่งหลับจะได้ฝันเห็นนบีพอฝันเห็นนบีปุ๊บนบีบอกว่าใครฝันเห็นฉันเท่ากับเห็นตัวจริงของฉันเพราะชัยฏอนจำแรงร่างมาเป็นนบีไม่ได้ใช่ไหมเพราะชัยฏอนจำแรงร่างมาเป็นนบีไม่ได้แสดงว่าที่เห็นน่ะคือนบีจริงๆงั้นพอเห็นนบีจริงๆศรัทธากับนบีแล้วเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมกุมารใครเนี่ยซอฮาบะห์ซอฮาบะห์สมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดี๋ยวก็ต้องขึ้นทำเนียบใหม่แล้วอันนี้ไม่ใช่พอบอกไม่ใช่เขาบอกงั้นเราแบ่งซอฮาบะห์เป็น2กลุ่มเรียกซอฮาบะตุลกุรบากับซอฮาบะตุลอุลยาซอฮาบะห์ระดับสูงคือซอฮาบะห์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับนบีเลยแต่ซอฮาบะตุลกุรบาก็คือซอฮาบะห์ก็คือได้เกียรติเป็นซอฮาบะห์เพราะได้ใกล้ชิดทางการฝันนี่เดี๋ยวนี้ครับมีซอฮาบะห์เกลื่อนไปหมดเลยเมื่อก่อนมีแค่มาลานาตอนนี้เป็นซอฮาบะห์เป็นอะไรซึ่งความเชื่อพวกนี้อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิงเลยใช่มั้ยครับจนกระทั่งกลายเป็นใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกับนบีทั้งที่บางทีไม่เคยไปละหมาดไม่มัสยิดเลยแม้แต่น้อยซูฟีบางคนอาจารย์ครับอธิบายหน่อยครับอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันเฉพาะคณะใหม่หรือยังไงครับอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคณะใหม่ก็ยังไม่มีนะคณะในใหม่ในสมัยนบีไม่มีแต่อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ชนกลุ่มน้อยก็ตามแต่ตราบใดที่ยืนหยัดในอะกีดะห์ที่ถูกต้องในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตามซอฮาบะห์ตามบรรดาตาบีอีนเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับนะนี่โดยคร่าวๆก็แล้วกันเหรอตกลงเรื่องอุมเราะห์เราไม่ได้คิดเลยทีเนี้ยจ้ะครับได้มั้ยฮะได้คำถามมั้ยฮะได้สักคำถามนึงผมอยากจะขึ้นอุมรอสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราได้เข้าใจนิยามหน้าแรกนี้สักนิดหนึ่งได้ครับไม่เป็นไรที่อัลลอฮ์บอกว่าในผู้ใดผินหลังจากการนึกถึงอัลลอฮ์เราจะให้ชัยฏอนตัวหนึ่งแก่เขาแล้วก็มันก็จะเป็นสหายของเขาที่จริงอัลลอฮ์ให้ยินประจำตัวอยู่ทุกคนแล้วไม่ใช่เหรอแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่าผู้ใดผินหลังจากการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราจะให้ชัยฏอนตัวหนึ่งแก่เขาแล้วมันก็จะเป็นสหายของเขาก็อยากจะถามว่าที่จริงที่เคยได้ยินมาคือยินประจำตัวทุกคนอยู่แล้วที่เราเรียกว่ากอรีนแต่ละคนเนี่ยมียินที่ดีและยินที่ไม่ดีประจำทั้งคู่ไม่ใช่เฉพาะยินดีอย่างเดียวนะยินที่ไม่ดีถ้ายินดีจะอยู่หน้ามัสยิดเห็นไหมเขาเขียนว่าน่ะเห็นป่ะยินดีต้อนรับนะฮะนี่ก็ยินดีเนี่ยนะอันนี้ยินดียินไม่ดีอยู่ตรงไหนไม่รู้อัลลอฮ์ให้มนุษย์มีทั้งยินดีและก็ยินที่ไม่ดีอันนี้ปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้นุกอยิดละฮูชัยฏอนนั้นก็จะให้มีชัยฏอนชัยฏอนนี่คือยินที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วยินนะครับก็คือมีธาตุกำเนิดมาธาตุเดียวกันกับชัยฏอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยินที่ดีมันก็จะมีพฤติกรรมมีลักษณะนิสัยที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเหมือนกับที่เราอ่านในซูเราะห์จำซูเราะห์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเหมือนกับชัยฏอนเนี่ยมีทั้งที่เป็นในร่างของมนุษย์นะชะยาตีนัลอินซีวัลญินนีเนี่ยในกุรอานบอกชัยฏอนมีทั้งที่มาในคราบของมนุษย์แล้วก็มาในคราบของญินนะแล้วก็จะให้มียินที่ไม่ดีเนี่ยคอยกำกับคอยคอนโทรลพอเราถูกคอนโทรลถูกชี้นำด้วยยินที่ไม่ดีเราก็จะคล้อยไปกับอะไรครับไปกับยินที่ไม่ดีนะครับโดยพื้นฐานแต่ถ้าเรามียินที่ดีเราก็จะถูกชักจูงมาทางที่ดีทั้งคู่เนี่ยเรียกกอรีนทั้งคู่เลยนะครับกอรีนดีและกอรีนที่ไม่ดีใครมีคำถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
เวลาพี่น้องเอาเงินใส่กล่องนะเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้บ่าวมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺบ่าวพูดเองไม่ได้บ่าวไปเป็นโฆษกเองไม่ได้บ่าวไปจัดรายการเองไม่ได้บ่าวพลอยสตังเนี่ยไปช่วยนะผลบุญจะได้อยู่กับเราแล้วเนียดว่าถ้าเขาเอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นวัสดุถาวรนะเครื่องหรือวัตถุถาวรก็ขอให้เป็นวากัฟนึกถึงพ่อถึงแม่เราด้วยนะครับนะครับถ้ามีคำถามตอบถ้ามีคำถามให้ถามก็จะถามต่อไปอาจารย์ครับครับมีอันนี้สมมติหนึ่งที่นบีบอกว่าพันธสัญญาระหว่างฉันและพวกเขานั้นคือละหมาดครับดังนั้นผู้ใดที่ขาดละหมาดแท้จริงเขาเป็นกาเฟรดิริมีซีครับอะดิซอยะห์ครับอันนี้อัลอะฮดุลละซีบัยนานาวะบัยนะฮุมตักุศละนะครับพันธสัญญาหรือพันธกิจที่ที่มีและรักษาไว้เพื่อแยกว่าใครเป็นใครนะครับก็คือการละทิ้งละหมาดรอซูลบอกฟามันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟาร์ต่อไปนี้ถ้าใครทิ้งละหมาดให้ถือว่าคนคนนั้นเป็นกาเฟรหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์แต่อุลามะเขาคีลับตรงคำว่าฟะกอดกะฟาร์ว่าเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธในระดับไหนนะครับไม่ก็มีคำอธิบายเป็น2แนวทางก็คือปฏิเสธที่ว่ามุคริยุมมินันมิลลาก็คือเป็นการปฏิเสธที่ถึงขั้นหลุดออกจากศาสนาถ้าจะกลับมาเป็นมุสลิมต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่เลยคนที่ทิ้งละหมาดแต่นี้อุลามะส่วนใหญ่เขาบอกโอ้โหแบบนี้มันจะแรงไปหรือเปล่าขาดละหมาดก็ถึงขั้นตกศาสนาเลยหรือเปล่าอุลามะอีกกลุ่มแรกเขาก็บอกไม่แรงหรอกเพราะมันมีตัวบทหลักฐานอื่นๆหลายบทนะครับที่พูดไว้ในทิศทางเดียวกันนี้นะครับเขาก็ยังยืนว่ามันหมายถึงการอะไรละการตกศาสนาไปเลยต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่เลยอีกกลุ่มนึงบอกไม่น่าจะใช่เต็มที่เขาเรียกว่าเป็นการกุฟรุนนิอามะห์ก็คือปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะแปลง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าไม่จำบุญคุณของอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้เองมีชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่ลืมตาหรือตั้งแต่ก่อนลืมตาเป็ดอยู่ในท้องแม่เนี่ยอัลลอฮฺให้เองมีชีวิตมาจนกระทั่งมายันปัจจุบันเนี่ยอายุ15เพิ่งจะใช้ละหมาดให้กินมาตั้งนานละกินมาเป็น10ปี20ปีเนี่ยให้มาละหมาดแล้วก็ไม่ได้ละหมาดเยอะแต่อัลลอฮฺน่ะเลี้ยงเองไว้ทั้งวันเลย24ชั่วโมงอัลลอฮฺมีช่องไหนอัลลอฮฺไม่เลี้ยงมั้งอัลลอฮ์ให้ริสกีให้ลมหายใจอยู่เลยแต่เวลาอัลลอฮ์จะขอให้ละหมาดเนี่ยตอนเช้าตีห้ายี่สิบห้าเพิ่งจะใช้ทีหนึ่งแล้วก็กระเตรียมที่ห้านาทีใช่ไหมครับเที่ยงยี่สิบตอนนี้เที่ยงสามสิบเท่าไหร่เที่ยงนี้สามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบสองใช้อีกห้านาทีอาซัดอีกห้านาทีมักเรียบอีกห้านาทีอิชาอีกห้านาทีอัลลอฮ์ขอเองวันละ25นาทีแต่อัลลอฮ์เลี้ยงเองวันละเท่าไหร่24ชั่วโมงหายใจของอัลลอฮ์24ชั่วโมงเองเอาของอัลลอฮ์เยอะกว่าแล้วทำไมเองไม่จำบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้เองทั้งวันเลยนะกับอัลลอฮ์ขอนิดขอหน่อยอัลลอฮ์เองไม่ให้นี่เองลืมอะไรลืมบุญคุณอัลลอฮ์นะครับเขาเรียกกุฟรุนเนี่ยมาเหมือนกับเราเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังแล้วสงสารเด็กไปเอามาเลี้ยงจนกระทั่งโตเขาบอกเท้าเท่าฝาหอยจนกระทั่งโตมาแล้วพอถึงวันหนึ่งมันเนรคุณเราจะเลี้ยงต่อไหมเลี้ยงมันส่งเสียมันเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมจนกระทั่งจบปริญญาวันหนึ่งมันเนรคุณเราพาโจรขึ้นปนบ้านเราพาลูกสาวเราหายไปไหนก็ไม่รู้เราจะเลี้ยงไว้ไม่คนแบบเนี้ยฮะเราไม่เลี้ยงเราที่ไม่ละหมาดเนี่ยชั่วกว่าคนที่พาลูกสาวหนีนะชั่วกว่าคนที่พาโจรขึ้นบ้านอีกแต่อัลลอฮ์ยังเลี้ยงเราต่อเป็นเราเลี้ยงไหมไอ้คนที่มันขโมยของบ้านเราอ่ะเราไม่เลี้ยงไล่ตะเพิดแต่อัลลอฮ์ตะเพิดไหมเขาเรียกไอ้คนไม่จำบุญคุณของอัลลอฮ์เขาเรียกกูฟรุนเนี่ยมากินบนเรือนแล้วขี่รถบนหลังคาเรานี่แหละกินของอัลลอฮ์กินของอัลลอฮ์แล้วขี่รถสุราอัลลอฮ์นะสำหรับคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็ยังร่ำรวยเหมือนเดิมที่เขามากขึ้นโดยซ้ำไปเขาก็ยังไม่ละหมาดเหมือนเดิมจานก็อธิบายยากนะแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนนะนะอัลลอฮ์ก็ยังให้กระถิ่มบอกนะถ้าเป็นเราก็ไล่ออกจากบ้านไปแล้วตัดหางปล่อยวัดแล้วไม่เลี้ยงต่อแล้วแต่อัลลอฮ์ยังเลี้ยงอยู่แต่อัลลอฮ์เลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบอิสติดรอชกุนานัสตาดูริยูฮุมที่อัลลอฮ์บอกนะเราจะอิสติดรอชมันไปก่อนก็คือเลี้ยงให้มันโตเลี้ยงให้มันอ้วนเหมือนกับกุรบันเราอะกุรบัน
เรารู้ไว้ตัวเนี่ยเดี๋ยวอีดจะเชือดแล้วแต่ทำไมถึงต้องออกไปเกี่ยวหญ้าออกไปหาอาหารหาฟางหาเกลือแร่หาน้ำหาไม่ให้มันกินอย่างดีเลยทำไมอ่ะมันจะได้อ้วนเวลาเชือดจะได้กินให้มันอร่อยเลยไอ้ตัวเนี้ยนะเหมือนกับเป็ดนะเป็ดช่วงตรุษจีนนะใช่ไหมครับเขาเอาอาหารซื้ออาหารมาขุนให้มันอ้วนอ้วนแล้วเอาไปเชือดเดี๋ยวจะปิ้งเดี๋ยวจะย่างให้อร่อยเลยอัลลอฮ์นี่แหละเออเอาให้มันเต็มที่เลยดุนยานี่ให้มันไปให้มันไปแต่อาคิเราะห์มันไม่มีนะเพราะให้ดุนยาไปหมดแล้วนะครับจากข้อความหนึ่งที่หนังสือเขาบอกว่าเขาอ้างนบีว่าผู้ที่ขาดละหมาดจะต้องตกนรกนานถึง1 ฮุกุฟเท่ากับ80ปีของอาคิเราะห์ไม่ทราบว่าเป็นหะดีษหรือเปล่ายังไงนะครับ1อะไรนะผลผู้ที่ขาดละหมาดจะต้องตกนรกนานถึง1 ฮุกุฟเท่ากับ80ปีของอาคิเราะห์เคยได้ยินไหมอาจารย์ผมไม่นึกไม่ออกเลยครับตอนนี้มันไม่รู้นะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเขาอ้างว่าเป็นคำพูดของนบีครับครับแล้วก็อาจารย์ถ้าในฮะดีษบทหนึ่งที่ได้บอกว่าบุคคลใดเนี่ยคาลามาดอัสรีนะฮะเพียงละหมาดเดียวแท้จริงความดีและผลบุญของเขาก็เสียหายแล้วก็สูญหายด้วยนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกนะฮาฟิซูอัลสลาวาติวัสสลาติลุสตอพวกหลายต้องเพียรรักษาละหมาดหมั่นรักษาละหมาดและจงรักษาไว้ให้ดีก็คือละหมาดอุสตอรอซูลอธิบายที่บรรดาซอฮาบะห์อธิบายไว้ก็คือศอลาตุลอัสรีละหมาดที่คนกำลังง่วนกับการทำงานเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเดี๋ยวจะไม่ทันไม่นุ่นไม่นี่ในที่สุดละหมาดอาซัรเป็นละหมาดที่คนตั้งใจทิ้งมากกว่าละหมาดอื่นซุบฮ์คนทิ้งเพราะหลับมันไม่ตื่นก็เลยไม่รู้ตัวก็ไม่ได้ละหมาดแต่อาซัรเนี่ยเดี๋ยวก่อนจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดอาซัรนั้นรอซูลจึงห่วงละหมาดอาซัรอันกุรอานจึงระบุไว้เป็นกรณีพิเศษเลยว่าจงรักษาละหมาดอุสตอคือละหมาดอาซัรนะครับแล้วการมีหนทางหนึ่งหนทางใดไหมครับว่าจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ที่เขาไม่ละหมาดเนี่ยให้เขาได้สำนึกและนึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้ชีวิตมาแล้วก็ให้มีชีวิตมาแล้วก็ให้เขาสำนึกและเขาได้ละหมาดมีหนทางที่จะทำยังไงที่จะไปพูดไปคุยกับเขาให้เขาได้ให้การศึกษาเขาตลอดชีพนะเตือนกันไปแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีบารมีสักนิดนึงอาจจะมีเรื่องของมาตรการลงโทษทางส่วนตัวหรือทางสังคมต่อไปนี้ใครไม่ละหมาดใครไม่มามัสยิดนะมัสยิดจะไม่ให้สิทธินั่นสิทธินี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกระตุ้นได้ในระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสร้างสามัญสำนึกตั้งแต่เด็กให้กับเขาลูกโตลูกเป็นมุสลิมนะลูกต้องละหมาดนะเหมือนกับที่หลายครอบครัวปลูกฝังลูกเป็นมุสลิมลูกกินหมูไม่ได้นะลูกอะไรไม่ได้นะลูกต้องใส่หมวกนะลูกต้องนุ่งสรงนะอะไรเงี้ยภาคใต้เขาปลูกฝังมาจนกระทั่งต่อไปนี้คนมลายูจะละหมาดต้องมีสรงถ้าไม่มีสรงเขาไม่ละหมาดกันใช่ไหมครับนุ่งกางเกงเขาแทบจะไม่ละหมาดเลยต้องมีสรงต้องมีหมวกพอไม่มีหมวกนี่ทำยังไงอ่ะวุ่นเลยเดินหาหมวกที่พอหาหมวกหาไม่เจอเดี๋ยวขอยืมต้องรอนั่งรอยืมละหมาดยืมหมวกคนอื่นละหมาดเขาถูกเขาปลูกฝังกันมาเป็นนี้เราก็ต้องปลูกฝังละหมาดก็ทิ้งไม่ได้นะทำให้ผูกพันกับการละหมาดทำให้เขาเห็นคุณค่าอินชาอัลเลาะห์แล้วขอดุอาให้เขานะขอดุอาขอเราส่งรับผลงานของพี่น้องด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ